บรรดาท่านพระภิกษุสามเณรและญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายการเวลาที่จะเจริญพระกรรมฐานก็คงจะเหลืออีกประมาณ30นาทีแต่ถ้าว่าก่อนหน้าที่จะเจริญพระกรรมฐานก็จะขอแนะนำบรรดาท่านพุทธบริษัทเวลาบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายเพื่อจะได้ทราบถึงจริยาวัดที่เราจะต้องพึงประพฤติปฏิบัติกันเป็นประจำที่จะกล่าวต่อไปนี้เรียกว่าความประพฤติหรือว่าตามพระบาลีท่านเรียกว่าจรณะคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติมี15อย่างด้วยกันสำหรับจรณะนี้สำหรับท่านที่ปฏิบัติเพื่อความดีหรือว่าภิกษุสามเณรที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนา ตลอดจนทั้งบรรดาบาสกบาสิกาทั้งหลาย ที่ประกาศตนว่ามีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและหวังปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนทุกท่านมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทรงจรณะ15ไว้เป็นเบื้องต้นคำว่าจรณะแปลว่าความประพฤติความประพฤติ15อย่างนี้ถือว่าเป็นเบื้องต้นเท่านั้นยังไม่ใช่การปฏิบัติเพื่อเข้าถึงมรรคถึงผลเป็นแต่เพียงว่าถ้าหากว่าท่านหลายปฏิบัติได้ท่านก็เรียกกันว่ากัลยาณชนคือเป็นคนดีตามคติที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนยังไม่เรียกว่าอริยชนทั้งนี้ก็เพราะว่าถือว่าเป็นภาคพื้นเบื้องต้นฉะนั้นบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายก็ดีบรรดาภิกษุสามเณรทั้งหลายก็ดีมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจำไว้เอาเป็นเครื่องประพฤติปฏิบัติถ้าหากว่าท่านผู้ใดบกพร่องในจริยะในจรณะคือความประพฤติ15อย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งก็แสดงว่าท่านทั้งหลาย ไม่ได้มีใจเข้าถึงคือมีความเคารพในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงและก็ไม่ได้มีหวังในความประพฤติดีประพฤติชอบจริง ถ้าจะบวชเข้ามาก็ถือว่าสักแต่ว่าบวช แต่จะถือว่าเป็นการอยู่ในหมู่คณะเราก็ถือว่าเป็นกาฝากเท่านั้น ไม่ใช่เนื้อแท้ของต้นหมายความว่าไม่ใช่เนื้อแท้ในฐานะที่วิสาวะขององค์สมเด็จพระทศพลฉะนั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังแล้วก็จดจำไว้เป็นอันดีและประพฤติปฏิบัติตามการประพฤติปฏิบัติตามก็หมายถึงว่าจำไว้ให้ได้แล้วก็ประพฤติตามนั้นควบคุมกำลังใจให้อยู่ในเขตของความประพฤติ15อย่างตามที่จะกล่าวไปแล้วนี้แล้วก็จงเข้าใจไว้ด้วยว่าถ้าเราประพฤติตามได้ตามแบบฉบับ15ประการนี้องค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าถ้าท่านเป็นพระก็ยังไม่เรียกว่าพระยังเรียกว่าสมมติสงฆ์เป็นอนุว่าเรายังไม่ใช่พระแท้กันนี่สำหรับจรณะ15นี้จะได้เป็นเครื่องวัดใจของท่านว่าท่านเองสมควรเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นหรือไม่เพราะว่าถ้าปฏิบัติได้ตามแบบฉบับคือในจรณะได้แก่ความประพฤติ15อย่างนี้
ถือว่าเป็นกัลยาณชนสมควรว่าจะเป็นปูชนียบุคคลเบื้องต้นได้แต่ยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้ารวมความว่าถ้าเราปฏิบัติได้ทั้ง15อย่างนี้ครบถ้วนก็ถือว่าบางทีถ้าเราเผลอเราก็ยังลงนรกได้ถ้าเราไม่เผลอเราก็สามารถไปสวรรค์ไปพรหมโลกได้แต่ว่ายังไม่เข้าเขตจุดอันดับเริ่มต้นคือพระโสดาบันเพียงเป็นแค่จุดเบื้องต้นนี้ก็ขอทุกท่านต้องโปรดจำและเข้าใจปฏิบัติให้ได้ด้วยถ้าหากว่าปฏิบัติไม่ได้ก็ขอที่โปรดว่าทราบว่าท่านเองที่เกิดมาแล้วนี้รู้สึกว่าจะขาดทุนสำหรับจรณะ15นี้ท่านแบ่งเป็น3หมวดด้วยกันสำหรับหมวดต้นมีอยู่4ข้อคือ1ศีลและสมถะถึงพร้อมด้วยศีล2อินทรีย์สังวรสำรวมอินทรีย์3โภชเนมตัญญูตารู้ความพอดีในการบริโภคอาหาร4ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่นี่เป็นหมวดที่1 4ข้อสำหรับหมวดที่2ท่านเรียกว่าสัทธรรมมี7ข้อคือข้อ5ศรัทธาความเชื่อ6หิริความละอายแก่ใจ7โอตัปปะความเกรงกลัวผลของความผิด8พหุสัจจะความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือศึกษามามากจำได้มาก9วิริยะมีความเพียร10สติระลึกได้11ปัญญาความรอบรู้สำหรับที่กล่าววันนี้เป็นหมวดที่2สำหรับหมวดที่3ท่านกล่าวว่าสำหรับหมวดที่3นี้มี4ข้อด้วยกันได้แก่ฌานได้แก่พวกรูปฌานคือ12ปฐมฌานฌานที่1 13ทุติยฌานฌานที่2 14ตติยฌานฌานที่3 15จตุตฌานฌานที่4นี่เป็นอนุว่าสำหรับจรณะ15นี้ถ้าเราพิจารณาแล้วทั้ง15ข้อสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังไม่ได้สอนถึงความเป็นพระโสดาบันคือเข้าขั้นพระอริยเจ้าเป็นกิจเบื้องต้นที่พวกเราจะพึงต้องปฏิบัติคำว่าปฏิบัติในที่นี้ก็หมายถึงความว่าระมัดระวังไม่ให้ใจของเราเข้าไปเกลือกลั้วกับสิ่งที่เป็นอกุศลที่จะเป็นผลเป็นปัจจัยเป็นเหตุนำมาซึ่งความทุกข์ได้แก่อบายภูมิเป็นต้นต่อแต่นี้ไปก็จะขออธิบายเป็นข้อๆในหมวดที่1ข้อที่1ท่านกล่าวว่าศีลและสมถะถึงพร้อมได้ศีลคำว่าศีลบรรดาพระทั้งหลายก็ได้แก่พระวินัยที่มาในพระปาฏิโมกข์แล้วก็มาทั้งนอกปาฏิโมกข์ที่เราเรียกกันว่าอภิสมาจารย์สำหรับสมณเณรก็ต้องปฏิบัติในศีล10ให้ครบถ้วนแล้วก็มีเสขีวัตรอีก75รวมเป็น85สิกขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาอันดับต่ำสุดก็จะต้องมีศีล5บริสุทธิ์นี่เป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราจะต้องปฏิบัติกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าศีลสำหรับพระบรรดาพระทั้งหลายที่ศึกษากันมามักจะมีความเข้าใจว่าอาบัติหรือว่าศีลที่เรารักษาเรามีทางแก้ตัวได้เว้นไว้แต่อาบัติปาราชิกถ้าอาบัติปาราชิกต้องเข้าแล้วต้องขาดจากความเป็นภิกษุสำหรับสังฆาฏิเศษไม่ต้องพอแล้วต้องอยู่กรรมจึงจะพ้น
แล้วก็อาบัตินอกนั้นถือว่าเป็นอาบัติประเภทเบามาต้องคนแล้วเราเทศนาบัตรแล้วก็ปรงอาบัติก็หายความจริงถ้าว่าท่านทั้งหลายมีความรู้สึกอย่างนี้ผมก็รู้สึกว่าจะสงสารองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าสิกขาบททุกสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแนะนำสั่งสอนให้เราละเว้นคำว่าศีลนี่เป็นคำสั่งสำหรับธรรมะเป็นเครื่องปฏิบัติท่านเรียกว่าคำสอน คำสั่งนี่ก็หมายถึงว่าสั่งให้เราละไม่ประพฤติตามนั้นไม่ละเมิดสิ่งใดที่ทรงห้ามไว้เราจะไม่ละเมิดทุกอย่าง ท่านี้ถ้าเราเมื่อสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งตามที่ท่านสอนกันมาบอกว่าแสดงอาบัติตกสำหรับพระต้องระมัดระวังให้มากไม่ว่าพระก็ดีเนรก็ดีนี่บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถือว่าเป็นปูชนียบุคคลเป็นคนที่ชาวบ้านกราบไหว้บูชาก่อนที่เราจะมาบวชปิดามารดาเราต้องไหว้ท่านญาติผู้ใหญ่มีปู่ย่าตายายเป็นต้นเราต้องไหว้ท่าน นี่การอุปสมบทบรรพชาท่านถือว่าเป็นสามัญญผลเมื่อบวชเข้ามาแล้วคนที่มีฐานะต่ำมาก่อนถ้ามีศักดิ์ศรีต่ำถ้ามีตระกูลต่ำก็ตามเมื่อบวชขึ้นมาแล้วย่อมมีสภาวะเสมอกันจัดว่าเป็นสากยบุตรพุทธจินโนรส คนที่เราเคยไหว้ท่านท่านก็กลับไหว้เรานี่เวลาใครที่เขาจะของมาให้แทนที่เราจะไหว้ผู้ให้ก็ไหว้เราจุดนี้แหละบรรดาท่านเพื่อนภิกษุสมณีทั้งหลายที่จะทำให้เราลงนรกง่ายทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตัวไม่สมควรแก่การเคารพสักการะของปวงชนนั่นก็แสดงว่าเราอกตัญญูแต่องค์สมเด็จพระทศพลบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตามพระบาลีท่านเรียกว่าเถนะหมายถึงว่าหัวขโมยคือขโมยเอาเพศของพระอรหันต์มาใช้หลอกลวงชาวบ้านให้ชาวบ้านเขาสักการะเขาไหว้เขาบูชานำของมาให้คิดว่าเราเป็นคนดี นี่มาว่าถึงสิกขาบทแต่ละสิกขาบทอย่างเช่นเสกิยวัตรที่เรียกว่าเป็นอาบัติทุกกฎบางทีเราจะคิดว่าเป็นสิกขาบทเล็กน้อยละเมิดแล้วไม่มีโทษความจริงคำว่าอาบัติแปลว่าการต้องมันชนกับความชั่วเขาถ้าเราไปชนกับความชั่วเขาเราจะเป็นคนดีหรือว่าเราจะเป็นคนเลวเมื่อเราชนกับความชั่วความชั่วมันอยู่ที่ใจเราเพราะเมื่อใจมันเลววาจามันก็เลวกายมันก็เลว เมื่อความเลวเข้ามาถึงเราเราจะเป็นคนดีหรือเราจะเป็นคนเลวจะเป็นบุคคลที่ควรกับการสักการะบูชาแก่ข้าบรรดาปวงชนทั้งหลายไหมทุกคนก็อาจจะตอบได้ว่าเราไม่สมควรที่จะสักการะบูชาเขาบุคคลทั้งหลายฉะนั้นในเมื่อเราไปรับสักการะบูชาเขาปวงชนทั้งหลายเข้าเป็นยังไงนั่นก็หมายความว่าเราจะต้องไปนรกกันแน่ฉะนั้นสิกขาบททุกสิกขาบทที่กล่าวว่าเทศนาบัตรหายนั้นไม่เป็นความจริงอาบัตรที่เราต้องแล้วเหมือนกับเราถูกปลักเป้ากัดเนื้อมันแหว่งลงไปการเทศนาบัตรก็เป็นการแสดงตัวว่าอาการอย่างนั้นเราจะไม่ทำอีกเราจะไม่พูดอีกเราจะไม่คิดอีก
คือเราจะไม่คิดจะทำอย่างนั้นเราจะไม่พูดแบบนั้นเราจะไม่ทำแบบนั้นเป็นอันว่าส่วนที่เสียมันก็เสียไปแล้วนี่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเทศนาบัดในสมัยปัจจุบันยิ่งมีความเลวทรามมากไม่รู้ว่าแสดงอาบัติกันเพื่ออะไรการเทศนาบัตรหรือการแสดงอาบัติก็เป็นการสารภาพบาปตามแบบฉบับที่คริสต์เขาทำกันแต่ว่าเราทำกันมาก่อนคำสารภาพบาปในที่นี้ก็หมายความว่าเราไปทำความชั่วอะไรมาถ้าเราอยู่มากด้วยกันเป็นคณะสงฆ์ก็ต้องประชุมกันเป็นคณะสงฆ์ แล้วแลกายความชั่วร้ายความผิดที่เราทำไว้ว่าเวลานี้เราไปทำผิดอะไรเข้าในกิจอย่างนั้นในตอนท่านได้กล่าวว่านาปุในวังกริสามิกระผมจะไม่ทำอย่างนี้อีกนาปุในวังพาดิสามิกระผมจะไม่พูดอย่างนี้อีกนาปุในวังจินทยิสามิกระผมจะไม่คิดอย่างนี้อีกนี่เพ่งถึงการแสดงที่สนามบัตรก็จะทราบได้ว่า ความชั่วเป็นความชั่วดูแล้วแต่ว่าเราจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปจะสร้างความดีเพื่อเป็นการทดแทนหรือชำระหนี้ความชั่วหมายความว่าชั่วนั้นมันชั่วแล้วแต่เราจะทำความดียิ่งขึ้นไปแล้วจะไม่ทำความชั่วอย่างนั้นต่อไปนี่เป็นอันคำว่าศีลสมาธิถ้าเราละเมิดมันก็มีแต่ความเดือดร้อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระถ้าละเมิดสิกขาบทในสี่สิกขาบทต้นเป็นอาบัติปาราชิกอันนี้โทษหนักมากทำสังฆกรรมต่างๆให้เสียหมดตัวเองอยู่ในสภาพที่ไม่เป็นพระไปกินกับพระไปนอนกับพระไปนั่งร่วมกับพระนั่งอาสนะเดียวเสมอกับพระอย่างนี้บาปกินตลอดทุกเวลาตายแล้วก็มีหวังอเวจีมหานรกสำหรับสมณเณรถ้าละเมิดศีลก็ดีปรามาสคือว่าดูถูกดูหมิ่นแสดงความไม่เคารพในพระรัตนตรัยก็ดีก็เป็นอันว่าขาดจากสภาวะของสมณเณรถ้ายังทรงเพศเป็นสมณเณรอยู่ก็จะพบกับความทุกข์อย่างหนักเวลาที่เรามีสภาพทรงสภาพอยู่อย่างนี้ก็จะหาคนเคารพนับถือไม่ได้แล้วต่อก็จะมีแต่การถูกกล่าวนินทาว่าร้ายเสียดสีต่างๆมีแต่คนลงโทษไม่ปรารถนาจะคบหาสมาคมชาติปัจจุบันก็มีความทุกข์ในสัมปรายภพก็มีความทุกข์มากขึ้นในเรื่องสำหรับโทษในการละเมิดพระวินัยนี้บรรดาท่านทั้งหลายจะทราบชัดในเรื่องที่จะกล่าวถึงไตรภูมิไตรภูมิถ้ามีโอกาสจะนำมาบรรยายให้ท่านฟังโดยละเอียดจะได้ทราบว่าในไว้ว่าถึงโทษและคุณที่ทำความชั่วและสร้างความดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลสมาทาน การถึงพร้อมในศีลบางทีบรรดาภิกษุสมณเณรทั้งหลายอาจจะคิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาท่านพุทธบริษัทที่เป็นชาวบ้านง่ายอยู่เพราะว่าสิกขาบทน้อยนี่สำหรับภิกษุสมณเณรคิดว่าสิกขาบทมากทำยังไงเราจะทรงศีลให้บริสุทธิ์ได้ถ้าเราจะประสงค์ศีลให้บริสุทธิ์จริงๆสำหรับภิกษุสมณเณรเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสมบูรณ์และก็มีสัมปชัญญะอยู่ด้วยจำพระบาลีไว้ส่วนหนึ่งว่าอัตนาโจทยตานังจงเตือนตนได้ตนเองนี่ก็หมายความว่าสิกขาบทที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงห้ามมีอะไรบ้างเราทำหมดทุกอย่างคำว่าทำหมายความละเว้นทุกอย่างท่องให้ได้จำให้ได้คิดไว้เสมอไม่ลืมตัวถ้ามีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์อย่างนี้
ความจริงคนที่ไม่ใช่พระอรหันต์หรือพระที่ไม่ใช่พระอรหันต์จะถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์จริงๆไม่ได้แต่ต้องอาศัยระมัดระวังมีความภาคเพียรนึกไว้เสมอว่าสิกขาบทใดบ้างที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเรียกว่าสั่งห้ามไม่กระทำตามนั้นเราไม่ทำถ้าเกรงจะลืมไปก็ถือนวโกวาทไว้สักเล่มหนึ่งนี่การศึกษาในศีลตามที่ศึกษากันมาโดยมากมันจะหาทางหนีกันมากกว่าทางสู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาครูบาอาจารย์มักจะสอนว่าอาบัติสิกขาบทนี้เป็นสิกขาบทเบาหลีกเลี่ยงแบบนี้ได้หลีกเลี่ยงแบบนั้นได้แต่เรื่องนี้ผมเห็นว่าไม่เป็นการสมควรถ้าเราย่อมก็ต้องการความการหลีกเลี่ยงจากสิกขาบทต่างๆเราก็ไม่ควรจะมาบวชเป็นพระเป็นเนน เพราะว่าเราไม่สามารถจะทรงตนอยู่ในฐานะปูชนียบุคคลได้เป็นอันว่าเราเลวเกินไปกว่าที่จะทรงผ้าคาสาวพัดฉะนั้นของบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทั้งหลายคำว่าศีลสมถะเป็นจุดต้นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งถ้าเรามีศีลไม่บริสุทธิ์ที่อย่างเดียวก็ชื่อว่าการบวชเข้ามาคราวนี้เราไม่มีความดีอะไรเลยหากว่าท่านจะถามว่าเราเจริญสมาธิหรือวิปัสสนาญาณมีดีอยู่แล้วทำไมจะไม่คุ้มครองบ้างหรือก็ต้องขอตอบว่าศีลเป็นธรรมะหยาบที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนของหยาบหยิบง่ายถือง่ายเรายังหยิบไม่ได้เรายังถือไม่ได้เรายังรักษาไม่ได้แล้วก็การเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาที่ได้กล่าวว่ามีผลมันจะมีผลตรงไหนรวมความแล้วไม่มีอะไรเป็นผลเพราะอะไรเพราะว่าของหยาบรักษาไม่ได้สมาธิเป็นของละเอียดปัญญาวิปัสสนาญาณเป็นของละเอียดจะมาได้ยังไงกันฉะนั้นเองขอบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรทุกท่านจงระมัดระวังให้มากใช้สติสัมปชัญญะให้สมบูรณ์ถือตำราคือพระวินัยไว้เป็นปกติอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนรู้แล้วอย่าท่านลงตนว่าเป็นคนบวชนานบวชนานและบวชดีมีประโยชน์ถ้าบวชเร็วมันเร็วมันก็ไร้ประโยชน์มากท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท ศีลห้าประการของท่านที่สมบูรณ์แบบได้ก็ว่าสายพรหมวิหารสี่คือจิตมีความเมตตาปราณีเป็นปกติไม่คิดประทุษร้ายบุคคลอื่นข้อที่สองมีความสงสารปรารถนาในการเกื้อกูลบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้มีความสุขข้อที่สามจิตไม่มีอารมณ์อิจฉาริษยาบุคคลอื่นสี่วางเฉยเมื่อกฎข้อกรรมขึ้นมาถึงตนสำหรับพรหมวิหารสี่นี้ภิกษุสามเณรมีความจำเป็นอย่างยิ่งจะต้องปฏิบัติประจำใจถ้าท่านนั้นหลายขาดพรหมวิหารสี่รายการนี้แล้วก็เป็นอันว่าท่านหาความดีอะไรไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าความชั่วมันจะหลั่งไหลเข้ามาสู่ใจเป็นปัจจัยของท่านให้เกิดความทุกข์ความทุกข์ก็จะมีทั้งในปัจจุบันและสัมปรายภพท่านที่มีศีลไม่บริสุทธิ์ย่อมมีความเดือดร้อนอยู่เสมอจะหาความสุขกายสุขใจอะไรไม่ได้เลยทั้งนี้เพราะอะไรเพราะภาพพื้นในความดีประเภทหยาบถ้าไม่สามารถจะรักษาได้ก็เป็นเมื่อเรารักษาความดีไม่ได้ความชั่วมันก็เข้ามาถึงใจใจชั่วมันก็สั่งให้กายทำชั่วสั่งให้วาจาทำชั่วเมื่อความชั่วอยู่ที่ไหนความทุกข์มันก็อยู่ที่นั่นเอาละสำหรับวันนี้
การแนะนำในด้านจริยะจรณะคือความประพฤติที่มีความสำคัญที่เราท่านหลายจำเป็นที่ต้องปฏิบัติให้ครบถ้วนก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านหลายตั้งใจศึกษาถ้อยคำที่จะพึงประพฤติปฏิบัติในศาสนาพระองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิโสภาคในจริยธรรมที่ว่าด้วยพระโสดาบันแต่ว่าในขณะที่ท่านจะฟังอยู่นี้นั้นท่านจะอยู่ในสภาวะอย่างใดก็ได้นั่งอยู่ยืนอยู่เดินอยู่นอนอยู่ก็ได้เป็นได้เพียงให้รักษากำลังใจให้เป็นปกติ ให้เป็นไปตามคำแนะนำที่ในแนะนำไว้เท่านั้นแล้วต่อที่นี้ไปขอบรรดาท่านหลายโปรดตั้งใจสดับต่อที่ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายฟังคำอธิบายสักครู่หนึ่ง การเจริญพระกรรมฐานทุกแบบคำทุกแบบนี่ก็หมายความว่ากรรมฐานเนี่ยมีจริงๆ41อย่างคือกรรมฐานกลุ่มใหญ่กองใหญ่มี40อย่างแล้วก็มีมหาติปฐานสูตรอีกหมวดหนึ่งแล้วก็ถ้าแบ่งเป็นหมวดของกรรมฐานก็ได้4หมวดคือสุขวิปัสสโกเตวิโชจรพิญโยปริสันทิทัปปโตอันนี้มีแนวปฏิบัติขั้นกลางและขั้นปลายไม่เหมือนกันแต่ว่าแนวปฏิบัติขั้นต้นเหมือนกันหมดในการขึ้นต้น นักปฏิบัติถ้ามีความประสงค์จะให้จิตสะอาดต้องความเป็นทิพย์ความเป็นทิพย์ของจิตจะต้องทำจิตอย่างนี้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่าอันดับแรกก่อนที่ภาวนาอะไรทั้งหมดทุกคนต้องละอุปกิเลสทุกอย่างคือว่าย้ายจิตเข้าไปยุ่งกับอุปกิเลส คำว่าอุปะแปลว่าเข้าไปหรือใกล้มันกิเลสและความชั่วของจิตและความเศร้าหมองของจิตนั่นก็คือการเอาจิตเข้าไปสนใจกับจริยาของคนอื่นคิดว่าคนนี้ดีคนนี้เลวคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้อารมณ์อย่างนี้จงอย่ามีกับนักปฏิบัติกรรมฐานทั้งหมดเพราะว่าถ้าเรายังคิดว่าคนไหนใครเขาเลวเขาดีอยู่แสดงว่าเราเลวมากคนที่ดีจริงๆเขาไม่ติใครเขาไม่ชมใครอย่างสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยติใครเลยใครจะชั่วขนาดไหนองค์สมเด็จพระจอมไตรไม่เคยติก็คนแต่เขาจะดีเขาจะชั่วมันเป็นกฎของกรรมถ้าการเกิดมานี่เรายังรับกรรมที่เป็นผลสองอย่างคือกรรมที่เป็นกุศลอย่างหนึ่งและกรรมที่เป็นอกุศลอย่างหนึ่งถ้าขณะใดกรรมที่เป็นอกุศลให้ผลขณะนั้นการตัดสินใจการปฏิบัติมันก็ผิดด้วยกันเหมือนกันขณะใดที่การถ้าการที่เป็นกุศลให้ผลการตัดสินใจมันก็ถูกแต่ได้คนเขาจะปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกประยุทธ์ที่กฎของกันเราเองก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าอัตนาจูทยัตตานังจงกล่าวโทษโจทย์ความชั่วของเราไว้เสมอชาวบ้านเนี่ยเขาจะชั่วยังไงปล่อยไปเรื่องของชาวบ้านเขามันไม่เกี่ยวกับเราระดับเราเองอย่าจงย้ายความชั่วเข้ามาก่อผิดความชั่วโดยเฉพาะที่เราจะต้องระวังก็คือ1จงอย่าไปสนใจกับจริยาของคนอื่นเขาจะดีเขาจะเลวเจ้าเขามาดูเราว่าเรานั้นมันเลวตรงไหนบ้างถ้าไล่เบี้ยความเลวให้หมดจากอารมณ์ข้อใจมันก็เหลือแต่ความดีไอ้ ความเลวที่เราต้องไล่ต่อไปข้อที่2ก็คืออย่ามีกังวลเวลาที่จะทำสมาธิจิตหรือวิปัสสนาญาณตัดกังวลคือความห่วงใยให้หมดเวลานี้เวลาที่เราจะทำสมาธิจิตจะเป็นที่นี่และที่บ้านและที่วัดกับที่ไหนก็ตามเถอะเวลาจะใช้สมาธิจิตขึ้นมาเมื่อไรตัดกังวลทิ้งไปเลย
ซึ่งที่ว่าความห่วงทรัพย์สินความห่วงบุคคลความห่วงกายจงอย่ามีในใจของเรานี่เป็นความเร็วอันดับที่สองที่จะไม่ได้สมาธิจิตจะไม่มีความเป็นทิพย์จิตจะไม่มีความเป็นทิพย์เพราะหนึ่งสนใจในจริยาของบุคคลอื่นในการที่สองห่วงนอกเรื่องนอกราวนอกจากคำภาวนาและความเร็วอันดับหนึ่งที่เราจะต้องตัดให้เด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในพระนี่คนจะระงับได้ทุกเมื่อจิตที่ไม่เป็นฌานสมาบัติได้พระนิวรณ์ห้าประการนิวรณ์ห้านี้พระจะต้องระงับไว้เสมอเป็นปกติท่านถ้าพระเจริญกรรมฐานไม่ได้ฌานสมาบัติก็สงสัยไม่กันสงสัยว่าจะปล่อยนิวรณ์กินมากไปจะตัดนิวรณ์นิวรณ์ห้าประการนี้ทำจิตไม่ให้เป็นสมาธิก็คือหนึ่งเวลาที่เราจะทำสมาธิจิตหรือวิปัสสนาญาณจิตไปสนใจกับรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมผัสระหว่างเพศเรื่องนี้เวลาที่เราจะเจริญสมถภาวนาวิปัสสนาภาวนาต้องวางมาเป็นชั่วคราวเพื่อไม่สนใจมันเลยและข้อที่สองจิตต้องไม่สนใจกับเรื่องของความโกรธความเสียบาดโยนทิ้งมันไปชั่วคราวในขณะที่เราทำสมาธิจิตจะต้องไม่มีอารมณ์ความโกรธความยำบ่ายเข้ามายุ่งใจประการที่สามเราจะไม่ยอมให้ความง่วงครอบงำจิตประการที่สี่จะไม่ปล่อยให้อารมณ์พุ่งซ่านในลำคาญคือตั้งใจภาวนาและพิจารณาว่าไงให้จิตมันอยู่แค่นั้น ให้จุดจิตมันอยู่แค่นั้นอย่าไปนึกเรื่องอย่างอื่นนอกรีดนอกราวบังคับใจช่วงระยะเวลาไปเดียวๆถ้าทำไม่ได้ให้มันตายไปและประการที่ห้าต้องไม่สงสัยผลของการปฏิบัตินิวรณ์ห้าประการนี้ถ้ามีในจิตของท่านผู้ใดในเวลาที่เรียนกรรมฐานคำว่าสมาธิหรือฌานจะไม่ปรากฏกับผู้นั้นถ้าทุกท่านไม่มีนิวรณ์ห้าประการคำว่าทิพย์สุขญาณจะปรากฏในวันแรกที่ปฏิบัติดูกลุ่มบรรดาท่านพุทธบริษัทที่มาจากลพบุรีบ้างอยุธยาบ้างนนทบุรีบ้างที่มานั่งอยู่เป็นกลุ่มนั่นมาคืนแรกก็ได้ไปเลยก็คล่องแคล่วด้วยทั้งนี้ทุกคนไม่มีนิวรณ์ในขณะที่ปฏิบัติสมาธิรวมความว่าเวลานี้เป็นว่าการทำจิตให้สะอาดเป็นเรื่องแรกจิตที่จะเป็นทิพย์สะอาดสว่างสวยหรือไม่สว่างสวยก็ต้องเริ่มต้นเรื่องหนึ่งละความชั่วในการไม่สนใจในจริยาของบุคคลอื่นสองไม่มีกังวลอย่างอื่นสามไม่มีนิวรณ์เข้ามากวนใจทั้งสามรายการนี้ทับรอยกดกับจิตถ้าเราละได้จิตเริ่มเป็นฌานสมาบัติจิตเริ่มเป็นฌานสมาบัติสมาธิเริ่มเกิดเมื่อสมาธิเกิดปฐมฌานย่อมเกิดเมื่อปฐมฌานเกิดความเป็นทิพยุคุยานย่อมเกิดแต่ว่าความเป็นทิพยุคุยานจะยังไม่ผ่องใสมีความรู้สึกทางใจได้เห็นภาพได้แต่ไม่ชัดเจนนะเพราะถือว่าเป็นฌานโลกีถ้าฌานโลกีในภาพไม่ชัดเจนภาพมัวนี่ถ้าใจภาพชัดเจนจริงๆแล้วก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทตัดสินใจอย่างนี้ให้คิดว่าการเจริญพระกรรมฐานนี่เราทำเพื่อนิพพานไม่ได้ทำเพื่อเป็นปฏิสัยหรือเพื่ออะไรทั้งหมดที่ทำนี่ต้องการพระนิพพานอย่างเดียวแต่ว่าก่อนที่จะเป็นอรหันต์ได้อันดับแรกเราจะต้องเป็นพระโสดาบันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไปเราจะทรงอารมณ์ใจให้เขาอยู่ในข่ายของพระโสดาบันความเป็นพระโสดาบันไม่มีอะไรมากนอกจากหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงเคารพในพระธรรมจริงเคารพในพระอริยสงฆ์จริงสองมีศีลบริสุทธิ์จริงถ้าพระศีล227เนรศีล10คฤหัสถ์ศีล5
แล้วก็สามจิตมุ่งมั่นต้องการเฉพาะอย่างเดียวคือพระนิพพานตัดสินใจตั้งเวลานี้ว่าขึ้นชื่อว่าความเป็นพระโสดาบันเราจะทรงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอารมณ์อย่างนี้จะมีสำหรับเราตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสิ้นชีวิตถ้าจิตมั่นคงอย่างนี้ความอาทิตย์อยู่พยานจะแจ่มใสดีกว่าเดิมแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดเมื่อจิตคิดมั่นใจอย่างนี้แน่นอนแล้วคิดต่อไปจุดหนึ่งก่อนจะภาวนาคิดว่าถ้าชีวิตอินทรีย์คือร่างกายนี้มันตายเมื่อไรขึ้นชื่อว่าความเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีไม่มีสำหรับเราจุดหมายปลายทางของเรามีจุดเดียวคือนิพพานตัดสินใจให้แน่วแน่ให้จิตสะอาดจริงๆอย่างนี้เป็นอารมณ์ของพระอรหันต์อย่างนี้ทุกคนเวลาที่ใช้คิดอยู่คุยานจะมีสภาพแจ่มใสมากถ้าลงทรงอย่างนี้นะจำให้ดีว่าตัดสินใจแน่นอนหนึ่งจงอย่าสนใจในจริยาเขาบุคคลอื่นสองอย่ามีกังวลสามอย่าปล่อยให้นิวรณ์เข้าความรบกวนใจถ้าหากว่าสามารถทำได้อย่างนี้ฌานโลกีย่อมเกิดกับท่านภาพจะเห็นได้จนมัวภาพจะเริ่มแจ่มใสได้เมื่อหนึ่งตัดสินใจครองอารมณ์พระโสดาบันคือเคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงมีศีลบริสุทธิ์จริงจิตมุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวขึ้นชื่อว่าผลการปฏิบัติในหวังผลตอบแทนในชาติปัจจุบัน ต้องการปฏิบัติพระนิพพานอันนี้เป็นอารมณ์ของพระโสดาบันถ้าอารมณ์นี้ทรงใจจริงๆในเวลานี้จิตจะสะอาดภาพเห็นที่ชัดเจนดีมากขึ้นแต่ยังไม่สดใสมากนักถ้าจะให้แน่นอนตัดสินใจเลยทีเดียวว่าขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นพรหมก็ดีเป็นใดความทุกข์ไม่เป็นที่ปรารถนาของเราถ้าร่างกายนี้มันพังเมื่อไรเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานขึ้นชื่อว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและพรหมจะไม่มีสำหรับเราแน่นอนเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานทรงอารมณ์ใจแน่วแน่อย่างนี้จิตใจแจ่มใสที่สำหรับท่านที่ยังปฏิบัติใหม่ที่ยังไม่ได้ให้ปฏิบัติตามนี้คำภาวนาใช้คำภาวนาวันนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกว่าพะทะแต่ว่าเวลาปล่อยลมให้ใจเข้าออกจะปล่อยไปตามสบายให้ใจตามปกติเอาจิตเข้าไปรับทราบลมให้ใจเพื่อทรงสมาธิแล้วก็อย่าปล่อยให้อารมณ์เครียดเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะใจออกนึกว่าพะทะถ้ายินเสียงสัญญาณดังกรี๊ดจะเพิ่งลืมตาเป็นเวลาที่ดีท่านจะไปแนะนำมีผู้แนะนำโดยทีนี้ถ้าไม่แนะนำกันต้องใช้เวลาอย่างน้อย30ปีถึงจะได้ที่ต้องแนะนำกันก็เพื่อความเข้าใจหากว่าถ้ามีผู้ใดเข้าไปนั่งข้างหน้าแสดงว่าท่านผู้นั้นจะไปแนะนำเมื่อมีผู้ใดไปนั่งข้างหน้าเพราะท่านผู้นั้นที่มีคนนั่งข้างหน้าเลิกภาวนาเลิกภาวนาเลยแล้วก็ไม่สนใจกับหัวใจเขาออกปล่อยใจสบายๆปล่อยลมปกติและจงอย่าสงสัยนะคำว่าสงสัยจงอย่ามีให้มั่นใจว่าขณะใดที่จิตทรงสมาธิอยู่ความรู้สึกถูกต้องทั้งหมดถ้าเขาถามว่าเวลานี้ท่านมีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามความรู้สึกถ้าความรู้สึกว่ามีก็ตอบทันทีถ้าท่านไม่เห็นว่ามีหากว่าเขาถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายความรู้สึกเป็นยังไงตอบทันทีอย่ายั้งตัวนะถ้าเขาถามว่าท่านผู้มาข้างหน้าอยู่ข้างหน้ามีสีสันบรรณะเป็นยังไงก็ตอบตามความรู้สึกการไม่สงสัยนี่ผู้หญิงชนะผู้ชายจะสังเกตว่านักปฏิบัติส่วนใหญ่ที่เป็นผู้หญิงมาปฏิบัติวันแรกก็ไปกินหมดผู้หญิงที่ปฏิบัติถึงสามวันยังได้ยังหาไม่ได้เลยผู้ชายเราก็จะมีอะไรสงสัยมากกว่านี่ของผู้ชายมีก็มีส
สังโยชน์มากเรียกว่ามีกิเลสมากกว่าผู้หญิงตัดสินใจไม่ลงฉันขอบรรดาทุกท่านให้ปรงใจคิดว่าความรู้สึกที่เกิดขึ้นในระหว่างที่จิตทรงสมาธิถูกต้องทุกอย่างตอนนี้ไปขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ปฏิบัติได้แล้วกำลังรอครูผู้แนะนำจะท่องเที่ยวไปในภพต่างๆสำหรับครูผู้แนะนำนี่ถ้าไปที่ไหนควรใช้ระลึกชาติในตัวเสร็จจะได้เป็นเครื่องดุลทำให้จิตใจมั่นคงให้มากขึ้นถ้าทุกคนให้ตักตั้งใจตัดอารมณ์อย่างนี้ก็ว่าอย่างน้อยที่สุดสำหรับท่านที่ได้แล้วนะคิดว่าเราจะทรงความเป็นพระโสดาบันตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายพระโสดาบันสำหรับฆราวาสไม่มีอะไรคือศีล5สำคัญที่สุดคิดว่าเราจะเป็นผู้มีศีล5บริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆตั้งแต่วันนี้ไปจนกว่าจะตายและผลการปฏิบัติใดๆที่มีขึ้นกับเราเราไม่ต้องการผลตอบแทนในชาติปัจจุบันไม่ต้องการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาและผมเราต้องการจุดเดียวคือพระนิพพานหลังจากนั้นทำจิตใจสะอาดจับพระรูปประชงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ชัดเจนแจ่มใสส่งใจไปที่นิพพานก่อนรอจนกว่าเวลาครูจะเข้าไปแนะนำตอนนี้ไปขบันดาลในพุทธบริษัททุกท่านเริ่มปฏิบัติได้ท่านประโยคาวาจรทั้งหลายเวลานี้ก็เป็นเวลาก่อนการเจริญพระกรรมฐานขอทุกท่านตั้งใจสดับเรื่องความประพฤติคำว่าความประพฤตินี้ตามพระบาลีที่เรียกว่าจรณะมี15อย่างขอท่านทั้งหลายจงถือความประพฤตินี้ให้เป็นความสำคัญที่สุดเพราะว่าเป็นพระพุทธพจน์ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่จะทำให้พวกเราเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าความเป็นพระอริยะไม่ใช่เป็นของหนักทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าท่านทั้งหลายบวชมาแล้วท่านใช้คำว่าเป็นพระก็เหลืออีกคำเดียวเท่านั้นที่เรียกว่าอริยะข้างหลังหากว่าเป็นอริยะไม่ได้ก็ควรจะเป็นกัลยาณชนเพราะกัลยาณชนก็หมายถึงว่าเป็นผู้ทรงฌานสมาบัติถ้าเป็นกัลยาณชนไม่ได้ก็ควรจะเป็นสาธุชนสาธุชนนี้หมายถึงว่าเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์แต่ความจริงไหนๆท่านทั้งหลายตั้งใจบวชเข้ามาแล้วในพระพุทธศาสนาก็ดีหรือว่าท่านทั้งหลายที่มุ่งหน้าเข้ามาประพฤติปฏิบัติเพื่อธรรมะเบื้องสูงก็ดีคือเพื่อคุจิตบริสุทธิ์ถ้าอารมณ์จิตของท่านยังอยู่ในขั้นสาธุชนความรู้สึกของผมก็มีความรู้สึกว่ายังเลวเกินไปไม่ควรที่จะเป็นปูชนียบุคคลคือเป็นบุคคลที่ชาวบ้านเขาบูชาดังนี้เพราะอะไรเพราะว่าชาวบ้านเขาก็เป็นได้สาธุชนเขามีศีลได้นี่ถ้าหากว่าเราจะมุ่งเฉพาะกัลยาณชนเวลานี้ชาวบ้านที่เขามีฌานสมาบัติก็เยอะถ้าเรามุ่งแค่นั้นผมว่าเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งเป็นการเอาเปรียบชาวบ้านคนเท่ากันไหวกันก็ไม่ได้มีประโยชน์ที่ถูกแล้วก็ควรจะมุ่งเอาอริยชนเป็นสำคัญเพราะว่าอริยชนเราแบ่งกันเป็นหลายชั้นคือตั้งแต่พระโสดาสกิทาคานาคาอรหันต์สำหรับพระโสดาบันนี่ก็อยู่ในขั้นชาวบ้านชั้นดีเท่านั้นคือมีศีลบริสุทธิ์มีความเคารพในพระรัตนตรัยทั้ง3ประการผมไม่เห็นจะมีอะไรมากนอกจากว่าเราจะต้องรักษาศีลให้เป็นอัตโนมัติ
คำว่าระวังในศีลจงไม่มีในจิตของเราที่หมายความอย่างนี้ก็ที่พูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าปล่อยให้ศีลมันหายไปหมดคือให้ศีลจิตมันมีอารมณ์เป็นปกติในการรักษาศีลโดยไม่ต้องระวังอย่างที่พวกเราหายใจกันอยู่ทุกวันอารมณ์หายใจมันเคลื่อนไหวไปตามอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องสั่ง มันจะมีลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นปกติของมันจะสั้นหรือยาวก็เป็นไปตามความต้องการของร่างกายโดยที่จิตใจเราไม่ต้องรับสั่งข้อนี้มีประมาชั้นใดการรักษาศีลบริสุทธิ์ของพระโสดาบันก็เป็นเช่นนั้นให้ศีลมันอยู่ในขอบเขตเป็นอัตโนมัติมีการระมัดระวังเป็นปกตินี่จึงจะเป็นการสมควรแล้วนอกจากนั้นพระโสดาบันก็มีอารมณ์รักพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่ก็ว่ายังมีความรักในเพศยังมีความอยากร่ำรวย ยังมีความโกรธยังมีความอยากสวยยังมีอยู่แต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้อยู่ในขอบเขตของศีลถ้าว่าเท่านี้ทำไม่ได้ผมก็สลดใจอย่างยิ่งที่บรรดาภิกษุสมณีในบรรดาท่านพุทธบริษัทชายหญิงที่เกิดขึ้นมาแล้วแต่ไม่สามารถจะทรงความดีเดิมไว้ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเกิดมาเป็นคนมีอายตนะ32ครบถ้วนทั้งนี้ก็อาศัยเดิมทีเรามีศีลมาก่อนที่เราจะมีการหากินมีอาหารการบริโภคอยู่ได้ก็เพราะอาศัยที่เราเคยมีทานเคยให้ทานมาในการก่อนมีจิตเมตตามีความกรุณาคือเมตตาความรักกรุณาความสงสารเรามีมาในการก่อนแล้วก็การที่เราจะมีสติปัญญาก็เพราะอาศัยการอบรมธรรมมาก่อนเนี่ยถ้าบังเอิญในขณะนี้ท่านหลายไม่สามารถจะทรงความดีทั้ง3รายการนี้ได้ก็ชื่อว่าเลวกว่าเก่ากลับลงนรกใหม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรนี่เราก็ควรจะเสริมความดีเดิมที่เรามีอยู่คือ1เดิมทีเราเคยให้ทานมาในการก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเราเคยมีศีลมาก่อนเพราะอาศัยเมตตาความรักกรุณาความสงสารเพราะอาศัยเราเป็นผู้มีปัญญาเข้าถึงธรรมมาก่อนจึงมีปัญญาแล้วก็เสริมส่วนเก่าของเราให้ดีขึ้นไปนิดหนึ่งเพื่อจิตจับอารมณ์ทุกอย่างนี้ให้เป็นเอกคตารมณ์คือไม่ยอมให้เคลื่อนไปจากจิตแล้วมีจิตคิดอยู่อย่างเดียวว่าเราต้องการเป็นพระนิพพานเป็นอารมณ์เท่านี้เองเป็นการเสริมของเก่าจึงจะเป็นการสมควรนี่ว่าถึงอารัมภบทต่อไปนี้ก็จะพูดถึงจรณะข้อที่6จรณะคือความประพฤติองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราจรณะข้อที่6ว่าหิริแปลว่าความละอายแก่ใจนี่ใจของเราควรจะละอายตรงไหนเอาใครไปอายใจกันก็รวมความเอาใจอายใจคือเราก็ต้องเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะอยู่เป็นปกติสตินึกไม่ได้เสมอสัมปชัญญะรู้ตัวนึกยังไงคิดไปว่าก่อนที่นี่เราเกิดเป็นคนประมาณได้จากไหนเราจะเกิดเป็นคนได้เพราะเราเคยมีศีลบริสุทธิ์ทำความรู้สึกไว้เรามีอาหารการบริโภคมีทรัพย์สินก็เพราะอาศัยเคยมีทานการบริจาคมาในการก่อนในการที่เราจะมีศีลบริสุทธิ์ได้ก็เพราะอาศัยเราเคยเคารพในคุณพระรัตนตรัยทั้ง3ประการคือพระพุทธรัตนะธรรมรัตนะและสังฆรัตนะเรามีปัญญาก็เพราะอาศัยจิตเราเคยอบรมธรรมมาก่อนนี่เป็นอันว่าเรามีทรัพย์สินได้เพราะทานเรามีความร่ามีร่างกายเป็นมนุษย์ได้เพราะศีล
เราจะมีปัญญาได้เพราะธรรมก็ได้แก่การเชื่อถือในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตอนนี้เราก็มานั่งอายอายตรงไหนล่ะถ้าขณะใดที่จิตใจของเราละเมิดในศีลหรือมันคิดจะละเมิดก็ควรจะละอายแก่ใจว่านี่เรามันจะเลวเกินไปเสียแล้วเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราละเมิดศีลข้อใดข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสก็หมายความว่าเราจะต้องกลับไปเกิดในอบายภูมิมีนรกเป็นต้นนี่มันจะดีหรือถ้าว่าจิตใจของเราไร้เมตตาความรักกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันเราก็จะกลายเป็นคนมีอารมณ์เลวจะทำลายความดีคือทานการกุศลที่เราเคยให้มีทรัพย์สมบัติมาในปัจจุบันเพราะผลของทานจะกลายเป็นคนยื้อแย่งทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นก็เป็นปัจจัยแห่งอบายภูมิเหมือนกันถ้าเราจะใช้ความคิดเห็นที่ผิดจากทำนองครองธรรมตามที่ชาวบ้านเขาไม่ต้องการและเราก็ไม่ต้องการนั่นก็คือกรรมที่เป็นอกุศลหมายความว่ามีกายชั่วมีวาจาชั่วมีอารมณ์จิตชั่วกายคิดประทุษร้ายจะเข้าใจประทุษร้ายบุคคลอื่นวาจาชั่วมีวาจาไม่ตรงกับความเป็นจริงวาจาหยาบวาจาพูดส่อเสียดยุแยงแต่แข่งแสให้เขาแตกร้าวกันและวาจาที่กล่าวไปโดยไม่พิจารณาคือไร้ประโยชน์สำหรับใจก็มีอารมณ์ชั่วคิดประทุษร้ายบุคคลอื่นในเหตุนานาประการนี่ผมจะไม่พรรณนาตามแบบรวมๆความว่าอารมณ์ประเภทนี้เป็นอารมณ์ชั่วมันดีไหมถ้าเราจะลืมข้อนี้เสียถ้าจิตใจมันลืมประเภทนั้นก็แสดงว่าเราเลวเราต้องกลายไปอบายภูมินี่คนจะอายถ้าจิตมันชั่วแล้วก็อายความเป็นคนว่าในฐานะที่เกิดมาเป็นคนแล้วนี่ไม่น่าจะทำความชั่วเรามาได้ความดีเราก็ควรจะส่งเสริมให้มีความดียิ่งๆขึ้นไปคนทุกคนนี่เขามีทรัพย์น้อยเขาว่าสั่งสมทรัพย์ให้มันมากขึ้นนี่เรามีความดีมาแล้วมันก็ควรจะคิดว่าความดีเก่ามันน้อยไปควรจะส่งเสริมความดีใหม่ให้มันดีขึ้นเป็นอนุความดีทุกอย่างตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีเรียกว่าตามพระธรรมวินัยและความดีตามกฎหมายที่เขาออกบทบัญญัติไว้ว่าจงอย่าละเมิดข้อนั้นข้อนี้เราก็ไม่ละเมิดและความดีตามประเพณีนิยมนอกจากกฎหมายสิ่งใดก็ตามที่เป็นการขัดต่อประเพณีนิยมเราก็ไม่ทำสิ่งใดที่ขัดต่อกฎหมายของบ้านเมืองเราก็ไม่ทำสิ่งใดขัดต่อศีลต่อธรรมเราก็ไม่ทำถ้าอารมณ์มันคิดจะทำจงมีความละอายว่าเราเห็นจะเลวมากไปเสียแล้วนี่รวมความว่าความละอายแก่ใจก็ได้แก่อายความเลวนี่สำหรับคำสอนในจรณะสิ่งที่ควรประพฤติข้อที่7พระพุทธเจ้ากล่าวว่าโอตตัปปะซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเกรงกลัวต่อความผิดข้อต้นอายไม่ทำไม่กล้าทำเพราะความอายมาข้อนี้ไม่ทำเพราะความกลัวทำไมจึงกลัวถ้าเราละเมิดกฎหมายของบ้านเมืองเขาก็ลงโทษตามกฎหมายเกรงความเร่าร้อนเกรงความทุกข์มันจะเกิดเพราะการกระทำความชั่วถ้าเราละเมิดต่อประเพณีนิยมเราก็จะถูกสาปแช่งในเหตุนานาประการไม่มีใครเขายอมรับนับถือว่าเราเป็นคนดีถ้าเราละเมิดต่อศีลธรรม
ตอนนี้เป็นอันว่าความดีจะไม่ปรากฏกับเราความเร่าร้อนใหญ่จะปรากฏเพราะว่าไม่มีใครจะยอมรับนับถือเราเป็นพวกเป็นพ้องเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติและร่วมคบหาสมาคมด้วยสำหรับกฎหมายประเพณีจะไม่พูดถึงสำหรับความสำหรับศีลและธรรมเราว่ากันโดยเฉพาะศีลถ้าเราไม่กลัวศีลขาดไม่กลัวในการทำลายศีลเมื่อทำลายศีลข้อแรกเราฆ่าเขาเราทำร้ายเขาผลจะได้รับผลทันทีเขาก็จะฆ่าเราบ้างเขาก็จะทำร้ายเราบ้างเราก็กลายเป็นคนมีศัตรูมากการมีศัตรูมากเป็นความเดือดร้อนเป็นความสุขหรือความทุกข์ลองคิดดูใช้ปัญญาพิจารณาพิจารณาเองถ้าเราเป็นคนชอบลักชอบขโมยแล้วมีใครบ้างที่อยากจะคบค้าสมาคมกับเราและหากว่าถ้าเราเป็นคนชอบยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นเราจะมีมิตรมากหรือว่าเราจะมีศัตรูมากคิดถึงตัวเราคิดถึงเขาคิดเอาเองใช้ปัญญากันบ้างถ้าเรามีวาจาไร้สัจจะไร้ความจริงกล่าววาจาหยาบแล้วก็ชอบยุยงส่งเสริมให้ชาวบ้านเขาแตกร้าวกันพูดหาประโยชน์ไม่ได้มีใครบ้างเขาอยากจะสมาคมกับเราหากว่าเรามีสติสัมปชัญญะไม่สมบูรณ์คล้ายคนบ้าพูดหาประโยชน์ไม่ได้ด้วยความเมาเป็นสำคัญแล้วคนดีๆมีใครบ้างที่เขาอยากจะคบเรานี่การละเมิดศีลเป็นปัจจัยของความสุขแล้วเป็นปัจจัยของความทุกข์คนที่มีปัญญาเขาจะเห็นว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์นี่ว่าเฉพาะส่วนน้อยเราจะพึงเห็นได้ง่ายเนี่ยอารมณ์ใจตอนนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรจึงได้ตรัสว่าให้อายแก่ความชั่วด้วยแล้วเกรงกลัวผลของความชั่วจะเกิดแต่ว่าท่านนั้นหลายมีความอารมณ์อายแต่ความชั่วกับเกรงกลัวผลของความชั่วแล้วความชั่วมันก็เกิดไม่ได้ในเมื่อเราอายความชั่วกลัวความชั่วเราจะมีความสุขหรือความทุกข์เพราะเราไม่ทำความชั่วเราทำแต่ความดีความสุขมันจะมีมากกว่าความทุกข์ความทุกข์อาจจะมีบ้างเป็นของธรรมดาเพราะว่าด้วยอำนาจของอกุศลและกรรมนี่มันมีอยู่เราช่วยเหลืออะไรไม่ได้แต่ที่ยังไงก็ดีความทุกข์ใจที่จะพึงเกิดขึ้นในเหตุบางประการเราก็มีมิตรเป็นที่รักคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลายังไงก็ยังเป็นปัจจัยให้เกิดความสุขนี่สำหรับจรณะข้อที่8คือความประพฤติข้อที่8องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าพาหุสัจจะคำว่าพาหุสัจจะแปลว่าเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมากคือการศึกษามากแต่ว่าสำหรับผมจะขอแปลว่าจำได้มากได้ยินมากได้ฟังมากศึกษามากถ้าเอาตาเป็นตากระทั่วเอาหูเป็นหูกระทะเห็นคนสอนก็เห็นได้ยินคำเขาสอนก็ได้ยินแต่ไม่จำมันจะเป็นพาหุสัจจะได้ยังไง นี่ผมไม่ได้ตำหนิท่านที่แปลหนังสือแบบนี้แต่ว่าผมถือเป็นความหมายของผมมันตรงดีกว่าคือพาหุสัจจะแปลว่าผู้ทรงความจำไว้ด้วยดีที่เรียกกันว่าพาหุสูตรอย่างพระอานนท์พระเป็นนนพระอานนท์เป็นพระพุทธอุปอุปถาขององค์สมเด็จพระทศพลและพระพุทธเจ้าทรงยกย่องสรรเสริญว่าเป็นผู้เลิศในพระพุทธสูตรหมายความว่าเป็นผู้ทรงจำได้มากแล้วก็มีจริยาดีในก่อนที่จะปรินิพพานในวันนั้นองค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสกับพระอานนท์ว่าอานันทะดูก่อนอานนท์
ธอจงอย่าเสียใจไปเลยในเมื่อตถาคตนิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยที่เราสอนเธอไว้จะเป็นศาสดาสอนเธอเพราะว่าวันนั้นพระอนนท์ไปยืนร้องไห้อยู่ที่สลักประตูเห็นว่าองค์สมเด็จพระบรมครูจะนิพพานท่านยังไม่ได้อรหันต์ท่านได้เพียงพระโสดาบันพระองค์สมเด็จพระวิตามานทรงทราบจึงได้เรียกเข้ามาจึงได้มีพระพุทธฎีกาตรัสว่าอนันทะดูก่อนอนนท์เธออย่าเสียใจไปเมื่อเรานิพพานไปแล้วพระธรรมวินัยสอนเธอเธอจะเป็นผู้เลิศในฐานะพระผู้สูงคือผู้ทรงจำแล้วเธอก็ไม่ได้ทรงไม่ได้จำแต่เฉพาะคำสอนอย่างเดียวทรงจำทั้งจริยาวัดที่ตถาคตปฏิบัติไปด้วยเหตุแห่งสองรายการนี้จะช่วยเธอเป็นพระผู้แสดงธรรมเมื่อบุคคลผู้ใดได้รับฟังธรรมจากเธอแล้วเขาทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่อิ่มจะไม่เบื่อในการฟังธรรมจากเธอไม่อยากให้เธอเลิกพูดไม่อยากให้เธอเลิกเทศนี่เป็นอันว่าพระหุสุตหรือพระหุสัจจะในข้อนี้จะต้องแปลว่าอย่างนี้แปลว่าจำได้ด้วยแล้วก็ประพฤติตามได้ด้วยไม่ใช่ว่าฟังมากศึกษามากไอ้ฟังมากศึกษามากเนี่ยมันเลยหัวเลยหูไปตั้งเยอะแยะเข้าหูซ้ายออกหูขวาดีไม่ดีการฟังก็เลยหัวไปไม่ต้องจำอะไรกันได้อันนี้มีถมไปแปลอย่างนี้ผมไม่เอาด้วยเป็นอันว่าพระหุสัจจะในที่นี้ท่านทั้งหลายอย่างพวกเราฟังกันวันละสี่เวลาในการฟังทั้งวันละสี่เวลานี้ถ้ายังเอาความดีไม่ได้จำไม่ได้ประพฤติดีไม่ได้ผมอยากจะแนะนำท่านถ้ามันไม่บาปว่าท่านทั้งหลายควรจะผูกคอตายซะให้หมดเพราะไม่มีโอกาสที่ไหนที่ได้ฟังธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมสุคตถึงวันละสี่เวลาไม่มีที่ไหนเป็นนั้นว่าถ้าหากท่านหลายยังฟังทั้งสี่เวลาและยังมีอารมณ์เลวยังถือเราถือเขาอยู่ด้วยกันมีอารมณ์ไม่เสมอกันบ้างอยู่ไม่ได้ขัดคอกันบ้างมีอารมณ์ขวางกันไม่รู้จักผ่อนหนักผ่อนเบาก็หากันแล้วก็รีบไปเสียจากสำนักนี้รีบออกไปเสียก่อนที่จะไล่ให้ไปแล้วออกไปจากที่นี่แล้วก็ไม่ควรจะไปอยู่ที่ไหนอีกควรจะเข้าป่าไปอยู่คนเดียวเพราะคนที่เข้ามาอยู่ในเขตของผ้ากาสาวพัดฟังคำสั่งและคำสอนตามแนวที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสฟังกันทั้งวันละสี่เวลายังเอาดีไม่ได้ก็ยังเหมือนกับพูดกันที่ในโบสถ์มั้งวันนี้เราคุยกันว่าแต่การฟังอย่างนี้เอาดีไม่ได้มันก็เลวกว่าหมาผมว่ามันเป็นอย่างนั้นสุนัขมันยังสอนกันได้มันทั้งไม่รู้ภาษาคนแต่คนยกตนออกจากกามเข้ามาอยู่ในเขตกผ้ากาสาวพัดฟังกันอย่างนี้จนกระทั่งฟังมากถึงสันสีวาระจำไม่ได้ประพฤติไม่ได้ก็จะมานั่งอยู่ให้เปลืองขอบเขตของศาสนาทำไมเป็นอันว่าความประพฤติข้อนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ถือว่าเราฟังมากด้วยแล้วก็จำได้มากด้วยแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นได้ด้วยไม่ใช่แปลแต่เพียงว่าความเป็นผู้ได้ฟังมากคือได้รับการศึกษามากแปลห่วยๆแบบนี้ผมไม่แปลด้วยใครเขาจะแปลมาก็ช่างไปเป็นนั้นว่าท่านหลายจำไว้ดีว่าความประพฤติของเราจะต้องมีตามนี้และข้อที่9 องค์สมเด็จพระจินสีทรงกล่าวว่าวิริยะมีความเพียรความเพียรนี่พูดก็อย่างย่อๆคือเพียรละความชั่วประพฤติความดีไม่ต้องไปนั่งเจรนัยกันว่าความชั่วมันมีอะไรบ้างเราสอนกันอยู่แล้วเรารู้กันอยู่แล้ว สิ่งใดก็ตามที่เราเห็นว่ามันเป็นความชั่ว
แบบฉบับมีอยู่แล้วกายกรรมกรรมการทำทางกายชั่ววจีกรรมทำทางวาจาชั่วมโนกรรมคิดชั่วเพราะนั้นว่าความชั่วทั้งหมดนี้เราจะต้องหาทางริดรอนทำลายมันให้สิ้นไปถึงแม้ว่าจิตใจมันจะสั่งสมมานับเป็นแสนหลายอสงไขยกับก็ตามทีแต่เราก็ถือว่าเวลานี้เราเข้ามาเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์เราก็ต้องใช้ความพยายามที่มันจะเกิดอุปสรรคแก่จิตเพราะอารมณ์จิตมันคบกับความชั่วมานานเราจะไล่ความชั่วให้ไปพ้นจากจิตจิตมันยังมีความรักมันก็ต้องดึงต้องดันต้องต้านทานด้วยประการทั้งปวงแต่เราก็จะยอมไม่ได้ต้องใช้วิริยะอุตสาหะต่อต้านมันเข้าไว้มันจะชั่วขึ้นมาเราก็จะใช้ความดีเข้าต่อต้านนี่ก็ต้องใช้กำลังจิตกันนิดหน่อยเป็นของธรรมดา เป็นอันว่าวิริยะตัวนี้เป็นตัวความมีความภาคเพียรเพื่อทำลายความชั่วให้พ้นไปจากจิตความชั่วของจิตมีอะไรปัญญากันจะไหวไหมหนึ่งสกายาทิฏฐิเห็นอัตภาพร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเรานี่ชั่ว สองวิจิกิจฉามีความสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยไม่ได้ใช้ปัญญาเพียงเครื่องพิจารณานี่ชั่วสามศีลัพพตปรามาสไม่รักษาศีลให้เด็ดขาดเป็นผู้บกพร่องในศีลใช้ไม่ได้ชั่วสามกามราคะพอใจในกามคุณชั่วสี่ปฏิฆะพอใจในความโกรธความเทียมบาทชั่วห้าเลยทีแล้วก็หกหลงอยู่ในรูปฌานเจ็ดหลงในรูปฌานชั่ว8หลงถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาชั่ว9มีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่จับพระนิพพานเป็นอารมณ์ชั่ว10ไม่เข้าใจในอริยสัจที่เรียกว่าอวิชชานี่ชั่วเป็นอันว่าความชั่วทั้ง10อย่างนี้เราต้องทำลายให้หมดเพื่อให้เท่าถึงความดีที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเราแต่ได้ว่าบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับจรณะที่จะปฏิบัติกันในวันนี้ก็ว่าทำได้เพียง9ข้อเท่านั้นเพราะเวลาหมดเสร็จแล้วต่อจากนี้ไปก็ขอบรรดาท่านทั้งหลายได้โปรดรับฟังการแนะนำในการปฏิบัติพระกรรมฐานท่านโยคาวจรทั้งหลายสำหรับคืนนี้ก็มาบรรจบครบรอบในการที่เราจะแนะนำในเรื่องความการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันต่อไป นี่การปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันนั้นสำหรับบุท่านนอกจากพุทธจริตก็ต้องมาคิดอีกมุมหนึ่งนั่นก็คืออริยสัจคำว่าอริยสัจนี่บรรดาท่านทั้งหลายเมื่อฟังกันแล้วถึงที่ขึ้นชื่อว่าอริยสัจรู้สึกว่ามันน่าหนักใจจริงๆทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าคำว่าอริยสัจท่านกล่าวว่าเป็นธรรมะเบื้องสูงเป็นเรื่องของนักปราชญ์เท่านั้นที่จะพึงรู้ที่จะพึงพิจารณาเพราะเป็นของยาก แล้วว่ากันไปตามความเป็นจริงความรู้สึกอย่างนี้ก็ผมเองคิดว่าเป็นอุปาทานมากกว่าหรือว่าคำว่าอริยสัจแปลว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายรับรอง
หรือว่าของจริงที่บรรดาพระอริยเจ้าทั้งหลายมีความเข้าถึงแล้วคือมีจิตไม่หวั่นไหวยอมรับนับถือตามความเป็นจริงในสิ่งนั้นอย่างนี้เรียกว่าอริยสัจเราพูดกันอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะเป็นของไม่ยากนักตอนนี้ก็มาพูดกันถึงอริยสัจของพระโสดาบันความจริงอริยสัจนี้ก็ต้องคิดกันเป็นชั้นๆไม่ใช่ว่ากันดะอยู่ๆก็มาจะใช้อริยสัจของพระอรหันต์มันก็หนักเกินไป ถ้าจะเป็นนักเพาะกำลังกายก็จะกลายเป็นปล้ำช้างไปอยู่ๆไม่ทันจะฝึกกำลังกายกำลังใจให้มันดีแล้วก็ตั้งท่าไปปล้ำกับช้างนี่ท่ามันจะแย่อันดับแรกเราก็ต้องดูเสียก่อนว่าอะไรที่เราชอจะปะทะกันได้แต่ก็ไม่ใช่ปะทะกับสิ่งที่ไม่มีกำลังจะต้องมีกำลังพอฟัดพอเหวี่ยงกันและเราจึงจะฟันฝ่าอุปสรรคเข้าไปได้ตามลำดับถ้าจะพูดกันแบบนักรบเราก็ต้องเลือกตีจุดอ่อนๆที่เราสามารถจะชนะได้ก่อนเก็บเล็กเก็บน้อยไปเรื่อยๆไปเก็บเล็กเก็บน้อยมากเพียงใดข้าศึกก็หมดกำลังไปมากเพียงนั้นข้อนี้มีอุปมาฉันใดเหมือนกับการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอรหันต์ก็เหมือนกันอยู่ๆเราจะใช้กำลังพระอรหันต์มาปล้ำกับเราซึ่งเป็นปุถุชนก็รู้สึกว่าจะหนักใจมากเกินไปแต่ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายใช้กำลังแต่พอสมควร อะไรแค่ไหนทำแค่นั้นกำลังเราแค่ยกได้5กิโลแล้วก็ยก5กิโลมันกำลังมากขึ้นแล้วพอจะต่อสู้กับน้ำหนัก10กิโลได้แล้วก็ไปยกน้ำหนัก10กิโลทำอย่างนี้ก็รู้สึกว่าจะพอไปไหวสำหรับอริยสัจนี้ก็เหมือนกันบอกว่าอริยสัจ4ประการมีทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคฟังแล้วปวดหัวไปเลยไม่อยู่แล้วไม่เรียนแล้วไม่ศึกษาแล้วอริยสัจปวดหัวเกือบตายไม่เอาแล้วชาตินี้ทั้งชาติไม่ขอเรียนอริยสัจนี่พูดอย่างนี้อาตมาว่าใครก็น่ากลัวจะต้องไม่ว่าไม่หาว่าใครไปหาคนว่ามันก็ไม่ถูกไม่รู้จะว่าใครไปถึงจะแน่จะมานั่งว่าท่านผู้ฟังว่ามีอารมณ์อย่างนี้ก็ไม่แน่นักนี่ว่าท่านผู้รับฟังอาจจะเห็นว่าอริยสัจไม่ใช่ของหนักก็ได้ฉะนั้นบุคคลที่ถูกว่าในเวลานี้ก็อาตมาเองนี่ความจริงนักธรรมะจะเพิ่งบรรณามกันนะที่พระพุทธเจ้าบอกว่าการเทศยังจงอย่าปรารภตนเป็นสำคัญไอ้เรื่องปรารภดีเป็นสำคัญนะไม่ควรจะปรารภถ้าปรารภชั่วนี่อาตมาว่าควรปรารภเพราะว่าในอันดับต้นอาตมาเองก็หนักใจในอริยสัจเหมือนกันเพราะบอกว่าอริยสัจปวดหัวเลยใครนิมนต์เทศอริยสัจไม่ยอมเทศแต่ว่าพอมาศึกษาอริยสัจเข้าจริงๆก็รู้สึกว่าอริยสัจนี่เป็นของธรรมดาธรรมดาที่เรามีกันอยู่แล้วเป็นปกติแต่เราไม่ได้คิดเอากำลังใจของเรามาคิดให้มันถูกต้องตามความเป็นจริงเท่านั้นค่อยๆคิดกันไปเวลานี้เราศึกษาเพื่อพระโสดาบันเราก็ใช้อริยสัจแค่พระโสดาบันเราจะไปใช้อริยสัจขั้นอรหันต์โลกเส้นประสาทจะกินตายนี่อริยสัจขั้นพระโสดาบันไปยังไงอันดับแรกท่านบอกว่าทุกข์จงพิจารณาทุกข์ให้เห็นเราก็มานั่งดูว่าการเกิดมานี่อะไรมันเป็นทุกข์ทุกตรงไหนกันแน่ตอนที่อยู่ในท้องแม่เรามองไม่เห็นเมื่ออยู่ในท้องแม่นี่เราเป็นทุกข์หรือเปล่าเราก็ไม่รู้
แล้วในเมื่อไม่รู้เราก็ยังไม่คิดเอาไปไว้กันคิดกันตอนที่จะเป็นพระอรหันต์คืออริยสัจของพระอริยหันต์อำนาจของพระอรหันต์แต่ความจริงตอนนั้นก็ไม่สำคัญตอนนั้นถ้าจะปฏิบัติจากพระอนาคามีไปเป็นพระอรหันต์บอกว่าหันไปเล่นอริยสัจไหมท่านบอกไม่ต้องแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ก็สำคัญสิ่งที่ยากที่สุดก็สมัยที่เราจะฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันเท่านั้นเพราะเป็นของใหม่นี่เรามานั่งดูทุกข์ที่เรามองเห็นกันดีกว่า เวลานี้เราเป็นผู้ใหญ่ย้อนหลังไปหาความเป็นเด็กเรานึกถึงความเป็นเด็กไม่ออกก็นึกถึงว่าเด็กคนอื่นก็แล้วกันเอาเด็กเล็กๆมาคนหนึ่งแล้วที่เธอยังช่วยตัวของเธอไม่ได้ไปวางลงเวลาเธอถ่ายอุจจาระเธอถ่ายปัสสาวะดูที่ว่าเธอจะมีความลำบากเท่าไหนอุจจาระก็เลอะตัวพอลุกไปขึ้นปัสสาวะก็เลอะตัวนี่เราอาจจะนึกถึงไม่ออกว่าเด็กจะมีความรู้สึกยังไง เราก็มานึกถึงตัวเองก็แล้วกันว่าถ้าเราต้องนอนถ่ายอุจจาระนอนถ่ายปัสสาวะให้แปดเปื้อนตัวแบบนั้นอาการเหม็นอาการสกปรกมันเป็นปัจจัยของความสุขหรือความทุกข์ถ้าเราจะตอบเองก็ไม่ยากแล้วก็ตอบว่ามันเป็นความทุกข์เพราะเราไม่ชอบเพียงแค่ใครเข้าไม้จิ้มอุจจาระนิดเดียวจะไล่แตะเราแล้วก็วิ่งหนีเพราะว่าถ้าเราถูกกับอุจจาระเข้าก็แสดงว่าเราไม่สบายกายไม่สบายใจคำว่าทุกข์แปลว่าไม่สบายกายไม่สบายใจนี่ตัวนี้รู้สึกว่าจะหนักไปสำหรับพระโสดาบันเอากันง่ายๆอย่างนี้ดีกว่าว่าขณะที่เราทรงกายเป็นผู้ใหญ่อยู่นี่ความหิวมันเป็นสุขหรือว่าเป็นทุกข์ถ้าเราไม่มีอาหารบริโภคตามการตามเวลาที่ร่างกายต้องการมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การหนาวเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ร้อนมากเกินไปเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเป็นสุขหรือเป็นทุกข์การที่เราจะพลัดพรากจากของรักของชอบใจสามีตายภรรยาตายลูกรักตายพ่อตายแม่ตายเพื่อนตายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ของที่เรารักสมบัติที่เราหามาได้โดยยากถูกยื้อแย่งไปจากคนร้ายเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นกับเราเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นี่น่าจะซ้ำกันไอ้การที่เราจะตายเกิดขึ้นมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์เป็นอันว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ท่านทั้งหลายตอบเองได้จะมีใครบ้างไหมที่พูดวันนี้บอกมันเป็นสุขแต่ว่าท่านตอบว่ามันเป็นสุขอาตมาก็ต้องขอกราบท่านเพราะว่าท่านมีความสุขใจไม่มีความหนักใจในสิ่งที่กล่าวมาแล้วนั่นคืออารมณ์ของพระอรหันต์ท่านบอกว่าไม่เห็นสะเทือนใจสักนิดนี่มันเป็นของธรรมดาฉันไม่เห็นจะหวั่นไหวเลยมันอยากจะหิวก็เชิญหิวมีให้มันกินฉันก็จะกินเมื่อมีให้มันกินก็แล้วไปมันอยากจะหิวก็เชิญร่างกายไม่ใช่ของฉันนี่มันอยากจะร้อนก็เชิญมันอยากจะป่วยไข้ไม่สบายก็เชิญมันอยากจะตายก็เชิญเพราะร่างกายไม่ใช่ของฉันร่างกายเป็นของกิเลสตัณหาอุปาทานอกุศลกรรมสร้างขึ้นฉันไม่สนใจถ้าความรู้สึกของท่านเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็อาตมาขอกราบสามวาระทั้งนี้เพราะอะไรเพราะนั่นท่านเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องมาฝึกเพื่อความเป็นพระโสดาบันอารมณ์ของพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เนื่องในขันธ์5ขันห้ามันจะสุดมันจะโทมยังไงฉันไม่มีความรู้สึกท่านสบายใจมันปวดท่านรู้ว่าปวดมันหนาวท่านรู้ว่าหนาวมันร้อนท่านรู้ว่าร้อนแต่ว่าท่านไม่สนใจในมัน
ถือว่าหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นก็ปล่อยมันไปตามเรื่องไม่เห็นมีอะไรที่จะต้องหนักใจนี่ว่ากันตามปกติทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไปสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นทุกข์ความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความพลัดพรากจากของรักเป็นทุกข์ความป่วยไข้ไม่สบายเป็นทุกข์ความกระทบกระทั่งจากอารมณ์ใจที่เราไม่ถูกใจมันก็เป็นทุกข์ความตายจะเข้ามาถึงมันก็เป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะเราโง่ทำไมจึงว่าโง่ก็เพราะอยากเกิดมาเพื่อทุกข์ถ้ามันไม่โง่ก็จงอย่าเกิดไม่เกิดมันแล้วนี่ที่เกิดมาก็เกิดเพราะความโง่เข้าใจว่าเกิดเป็นของดีจึงเกิดเป็นอันว่าหาความทุกข์ขึ้นมาให้ได้สิ่งใดก็ตามที่เราปรารถนามันทุกอย่างสมบัติในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นปัจจัยของความสุขหาดูให้ดีก็แล้วกันอยากจะมีแหวนเพชรสักวงหนึ่งรักเหลือเกินราคาก็แสนจะแพงอยากจะได้แหวนเพชรเงินไม่พอต้องทำงานหนักเพิ่มกำลังงานเพื่อต้องการแหวนเพชรหนึ่งวงไอ้การเพิ่มกำลังงานเข้ามานี่มันเหนื่อยมากขึ้นมันสุขหรือมันทุกข์ตอบเองกันนะตอบกันเองตอนนี้พอได้แหวนเพชรราคาแพงมาแล้วดีใจว่าได้แหวนเข้ามาก็เกรงว่าโจรผู้ร้ายจะเข่งฆ่าจะมาทำร้ายเพื่อเป็นการยื้อแย่งแหวนที่เรามีอยู่มันเป็นสุขแล้วเป็นทุกข์เป็นอันว่าเป็นทุกข์ซีกแล้วไม่มีอะไรเป็นสุขสบายใจตอนนี้สมมติว่าเราอยากจะได้สามีหรือภรรยาสักคนหนึ่งขณะที่จะได้กันมาไปเป็นคู่ครองจิตใจก็เต็มไปด้วยความเร่าร้อนในขณะที่มีความรักเกรงว่าความรักไม่สมหวังมันเป็นสุขและเป็นทุกข์บางทีเห็นคนรักเดินควงคู่ไปกับคนอื่นความเร่าร้อนใจเกิดขึ้นเพื่อความหวงแหนอารมณ์อย่างนี้มันเป็นสุขและเป็นทุกข์และเป็นอันว่ามันก็ต้องทุกข์นี่เรานั่งพรรณนากันไปมันก็ไม่จบรวมความมาทุกข์อย่างในโลกที่ปรากฏมีอยู่มันเป็นภาวะของความทุกข์ทั้งหมดเป็นอารมณ์ของความทุกข์ทั้งหมดเป็นเหตุนำมาของความทุกข์ทั้งหมดโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นสุขค่อยๆ คิดกันไปนี่ความทุกข์อย่างนี้เรายังต้องการมันอยู่อีกหรือว่าเราไม่ต้องการในมันถ้าเราต้องการมันก็ปล่อยไปตามเรื่องไม่ต้องทำอะไรถ้าเราไม่ต้องการมันแล้วก็ควานหาจุดที่เหตุให้เกิดทุกข์ว่าอะไรหนออะไรมันเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ต้องทำลายต้นเหตุมาเสียก่อนอยู่ๆมันจะทำลายผลอย่างนี้ไม่ถูกต้องทำลายต้นเหตุต้นเหตุของความทุกข์ได้แก่อะไรนั่นก็คือตัณหาพระพุทธเจ้าบอกไอ้ความอยากเนี่ยเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ลองนั่งนึกดูสิมีข้าวแล้วอยากจะกินอาหารอย่างโน้นอยากจะกินอาหารอย่างนี้ดีไม่ดีอาหารในบ้านมีเยอะแยะไม่พออยากจะไปกินอาหารนอกบ้านให้ราคามันแพงเล่นโกโก้เสียน้ำมันค่าพาหนะยานพาหนะไปแล้วก็เสียไปหนึ่งไปนั่งในร้านอาหารก็เสียเวลากิจการงานทางบ้านอีกหนึ่งราคาอาหารในร้านนั้นก็แพงอีกหนึ่งได้เงินที่จะจ่ายค่าอาหารก็ต้องเพิ่มภาระขึ้นไปอีกหนึ่งมันก็แบกความทุกข์หนักแต่ว่าคนที่เขาไม่เห็นทุกข์นั่นเขาไม่รู้คนที่จะรู้ได้ต้องมีอารมณ์ใจเป็นพระอริยเจ้าเป็นอันว่าถ้าเราตัดความหาตัณหาคือความอยากนี่ตัดขั้นพระโสดาบันไม่ใช่ตัดขั้นพระอรหันต์ อยากตรงไหนล่ะสำหรับขั้นพระโสดาบันก็คิดว่าเรามีเท่าไรพอใจเท่านั้นหมายความว่าเรามีมาได้โดยสัมมาอาชีวะเราจะลงทุนเพิ่มสักเท่าไรก็ได้ถ้าเราไม่คดไม่โกงเขา
ไม่ปลอมไม่แปลงเขาพอใจที่หาได้มาโดยสัมมาชีวะไม่ตะเกียกตะกายไม่อยากได้เกินพอดีอย่างนี้ไปรมตัดตัณหาตัวหนึ่งตัดแบบเบาๆอย่างพระโสดาบัน นี่ความอยากอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คืออยากจะยื้อแย่งความรักของบุคคลอื่นสำหรับพระโสดาบันก็ตัดอยากคือตัณหาตัวนี้เสียมาตัดเพียงว่าเราจะพอใจแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเราเท่านั้นใครกี่คนกี่คนก็มีสภาวะเหมือนกันไม่มีอะไรแตกต่างกันไปแต่เพิ่มมากเข้ามาเท่าไรมันก็ทุกข์มากเท่านั้นเราพอใจที่เรามีอยู่นี่เป็นที่พอใจของเราแล้วยับยั้งชั่งใจด้วยการแห่งสันโดษยินดีเฉพาะบุคคลที่เรามีอยู่แล้วไม่ได้เกียจแต่กายเกินไปอย่างนี้ก็เป็นการตัดตัณหาที่จะพึงหามาได้โดยไม่ชอบธรรมนี่ตัดกันแค่พระโสดาบันนี่ถ้าเราอยากจะโกรธอยากจะฆ่าเขาเราก็ตัดมันเสียด้วยอำนาจของพรหมวิหาร4คือเรามาคิดอีกทีว่าเราไปอยากฆ่าเขาทำไมอยากไปทำร้ายเขาทำไมเราไม่ฆ่าเขาก็ตายเราไม่ทำร้ายเขาก็มีความทุกข์เพราะเขามีความทุกข์อยู่แล้วถ้าเราไปทำอย่างนั้นอารมณ์ใจของเราจะไม่มีความสุขเราไม่ต้องการเราจะปล่อยให้อารมณ์ของความสุขของเราทรงตัวเขาทำไม่ดีเป็นเรื่องของเขาเขาพูดไม่ดีเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราที่จะต้องทำอย่างนั้นตัดอารมณ์อยากจะฆ่าเขาอยากจะทำร้ายเขาด้วยอำนาจพรหมวิหาร4แผ่เมตตาความรักกรุณาความสงสารว่าเขาไม่น่าจะทำอย่างนั้นมันเป็นปัจจัยความทุกข์เขาสร้างศัตรูแท้ๆไม่น่าจะสร้างศัตรูอย่างนี้อารมณ์จิตก็สบาย นี่แล้วก็มาตัดความอยากได้แก่ความโลภที่อยากได้ทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นเช่นได้ด้วยอำนาจการให้ทานเป็นการแลกเปลี่ยนกันการให้ทานเป็นจริยาที่ทำลายความทุกข์ก็เป็นอันว่าตัวตัดความทุกข์ได้แก่อะไรท่านก็เลยไม่รู้ขอย้อนให้ฟังนิดว่าตัวที่จะเข้ามาตัดเหตุของความทุกข์ได้จริงๆคือตัณหาก็ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาท่านบอกว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคไอ้ตัวมรรคนี่แหละได้แก่ตัวศีลมรรคแล้วก็ได้แก่มรรค8ที่พูดมาแล้วในวันก่อนมรรคตัวนั้นรวมเข้าโดยย่อคือมี8กระจายไปเป็น8ย่นออกมาเหลือ3ได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเราก็ใช้ศีลเป็นการตัวคุมอารมณ์ยังไงๆเราไม่ยอมให้ศีลขาดเกรงว่าจะไปอบายภูมิคุมไว้ก่อนสมาธิทำอารมณ์จิตจะอารมณ์ศีลให้ทรงตัวศีลนี่ถ้าไม่มีสมาธิก็ไปไม่รอดปัญญาเราก็มานั่งพิจารณาว่าถ้าเราจะยื้อแย่งทรัพย์สินของบุคคลอื่นเป็นการสร้างเวรสร้างภัยเราไม่เอากำลังใจที่อยากจะได้มันเป็นกำลังใจของความชั่วเราผลักมันออกไปด้วยการน่ายการให้ทานท่านมันอยากจะยื้อแย่งความรักก็ผลักออกไปซะด้วยการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันนี่ใช้ปัญญานะใช้ปัญญาและใช้สมาธิเข้าคุมใช้ศีลเป็นพื้นฐานเป็นที่รองกำลังใจต้องเข้มแข็งสมาธิคือมีกำลังใจเข้มแข็งว่าฉันจะไม่ยอมละเมิดอย่างนี้แน่นอนตอนนี้หากว่าเราจะมีอาการความโกรธความพยาบาทแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าโกรธกับพยาบาทเขาทำไมไม่เป็นเรื่องคนโกรธกันมีความเล่าร้อนคนรักกันมีความสุขเรารักกันดีกว่าหาทางเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เกิดความรักดีไหมใจเราก็สบายไม่ตัวหลงว่านั่นก็ของกูนี่ของกูก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าถ้าเราตายเสร็จแล้วอะไรแบกไปได้บ้างถ้าเราไม่แน่ใจว่าเวลาเราตายเราจะแบกไปได้หรือไม่ได้ก็มานั่งคิดกันใหม่
มานั่งคิดกันว่าในเมื่อขณะก่อนที่เราจะตายชาวบ้านเขาตายให้เราดูแล้วมีคนไหนบ้างที่แบกทรัพย์แบกสินเป็นโลกหน้าได้มีบ้างไหมไม่มีสิ่งที่เขารักปันประหนึ่งว่าจะตายลงไปในสมัยที่มีชีวิตอยู่แต่พอเขาตายจริงๆเขาก็หาเอาไปไม่ได้ไม่สามารถจะแบกไปได้นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราเห็นว่าก็ไม่ควรที่จะมาหลงไหลทรัพย์สินต่างๆให้มันมากเกินพอดีถ้าจิตใจก็ลงเราทรงได้อย่างนี้ก็เข้าถึงนิโรธะแบบพระโสดาบันคือ1ตัดความโลภเห็นได้ด้วยการให้ทาน2ตัดความรักเห็นได้ด้วยการรักษาสิทธิซึ่งกันและกันยอมรับนับถือสิทธิซึ่งกันและกัน3ตัดความโกรธเห็นได้ด้วยการมีพรหมวิหาร4เป็นสำคัญโดยการใช้ปัญญาพิจารณาทราบตามความเป็นจริงเมื่อโกรธกันเป็นทุกข์รักกันเป็นสุขแล้วก็5ไม่มัวเมาในทรัพย์สินมากเกินไปโดยใช้ปัญญาพิจารณาว่าคนตายแล้วแบกอะไรไปไม่ได้เมื่ออยู่ก็ทำมาหากินเลี้ยงชีพไปตามหน้าที่ตายแล้วก็แล้วกันไปของมันจะหายไปด้วยกิจริยาใดๆก็ตามติดตามได้ก็ได้ไม่ได้ก็แล้วไปหมดเรื่องกันถ้าทำได้อย่างนี้เป็นอมาทุกท่านถ้าทรงใจได้อย่างนี้เป็นอมาทุกท่านมีหวังว่าทรงอารมณ์เป็นพระโสดาบันได้อย่างไม่ยากอรบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายคืนนี้เวลาที่จะพูดกันก็หมดเสร็จแล้วมากเกินไปทั้งก็เบื่อเพราะเผลอเกินพอดีแต่ตอนนี้ไปขอทุกท่านพยายามทรงกำลังใจของท่านอยู่ในอารมณ์ตามที่กล่าวมาแล้วในอริยสัจ4เพื่อเป็นการพยุงอารมณ์จิตให้ตั้งอยู่ในความดีเพื่อความเป็นพระโสดาบันตามการตามเวลาที่ท่านต้องการตามอัธยาศัยสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัทหรือว่าพระโยคาวจรทั้งหลายยามนี้เป็นยามเช้าตรู่อย่าลืมว่าระเบียบขององค์สมเด็จพระบรมครูและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้นอนก้มโคงตูดดงหาความสุขกันแต่ได้ว่าท่านกลับลุกขึ้นมาเจริญมิปัสสนาญาณนี่เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลก็พยายามกวาดต้อนกำลังใจของตนตรวจดูว่ากิเลสตัวไหนมันยังค้างอยู่บ้างเรานั่งพิสูจน์ดูเราตับตั้งแต่เวลานี้ไปถอยหลังไปนะถึงตอนเช้าวันก่อนว่าช่วงเวลาที่ผ่านมานี้เรามีอารมณ์ใจดีหรือว่ามีอารมณ์ใจเลวกิเลสตัวไหนไม่เกาะใจเราบ้างไปมองดูสังโยชน์10สกายทิฏฐิเรายังติดอยู่ในกายไหมเห็นว่ากายเป็นคุณหรือเห็นว่ากายเป็นโทษวิจิกิจฉาเราฝ่าฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งในด้านธรรมะและวินัยเพื่อทั้งศีลและธรรมข้อใดข้อหนึ่งบ้างไหมหรือว่าเรามีกำลังใจฝ่าฝืนประเพณีเพื่อทำใจให้ไม่สบายจากประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นกฎธรรมดาของโลกบ้างหรือเปล่ามีใจหวั่นไหวในโลกธรรมไหมและบริการที่3ศีลบริสุทธิ์หรือเปล่าบริการที่4อารมณ์ที่เนื่องในกามารมณ์มันยังขังอยู่ในใจหรือเปล่าบริการที่5การกระทบกระทั่งความไม่พอใจจากการที่เขาพูดไม่ดีทำไม่ดีไม่เป็นที่ถูกใจเราไม่เกิดมาหรือเปล่าบริการที่6เราหลงไหลอยู่ในรูปฌานไหม
ข้าฌานมันแนบนิ่งจิตมั่นคงดีติดอยู่แค่นั้นบ้างหรือเปล่าเรื่องการที่7เราโตเราหลงไหลอยู่ในรูปฌานบ้างหรือเปล่าเห็นว่ารูปฌานเป็นของไม่พิเศษประเสริฐเพราะว่ารูปฌานจิตมันเบามันไม่เกาะร้อนไม่เกาะหนาวไม่เกาะหิวไม่เกาะกระหายไม่เกาะร่างกายใดๆทั้งหมดแต่ถ้าว่าองค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านทรงแนะนำไม่บอกว่ายังไม่ใช่ที่สุดของความทุกข์ เรายังติดมันบ้างไหมเรายังมีมานะถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเสมอเขาหรือว่าเลวกว่าเขาให้คำว่าเลวกว่าเขาที่ถ่อมตนลงตีเสมอเขานั่นตีเสมอดีกว่าเขาคิดมาตัวเป็นผู้เลิศอารมณ์อย่างนี้มีสำหรับเราบ้างหรือเปล่าอารมณ์เราฟุ้งซ่านเกินไปไม่คือใช้อารมณ์ของเราปล่อยพระนิพพานทิ้งเสียไปยุ่งกับอารมณ์อย่างอื่นคือไปแตะความรักแตะความโลภแตะความโกรธมีบ้างหรือเปล่าหรือว่าเรายังเมาอยู่ในขันธ์ 5คือร่างกายมีไหมเห็นว่าโลกนี้ประเสริฐเทวโลกและพรหมโลกประเสริฐยังมีสำหรับใจเราบ้างไหมเรายังปรารถนาความเกิดเรายังเส้นได้ร่างกายมีบ้างหรือเปล่ามีไหมตรวจใจดูสิให้ดีถ้ามันยังมีแล้วก็ไปตรวจบารมี10ประการว่ามันบกพร่องตรงไหนบ้างในบารมี10เพราะว่าบารมี10ประการนี้เป็นกำลังใจที่มีความสำคัญคืออารมณ์ใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยทานไหมเราให้ทานเพื่อเป็นการตัดโลภะความโลภศีลของเราครบถ้วนไหมนิวรณ์5ประการกินใจระวังหรือเปล่าเราใช้ความเฉลียวฉลาดให้รู้เท่าทันสภาวะความเป็นจริงของร่างกายหรือขันธ์5หรือสภาวะของโลกหรือเปล่าขึ้นที่ว่าโลกกระทำมันเบียดเบียนใจระวังไหมถ้ายังเบียดเบียนใจเราก็แสดงว่าปัญญาของเรายังดีไม่พอเรามีความขยันหมั่นเพียรที่จะหาจุดใดจุดหนึ่งในสมถภาวนาเอามาเป็นคู่มือทำลายกิเลสที่ติดอยู่ในใจให้สิ้นไปควบคู่กับวิปัสสนาญาณมั้งหรือเปล่า เรามีขันติคือความอดทนอดใจในสิ่งที่เข้ามากระทบกระทั่งหรือสิ่งที่ยังแก้ไขไม่ได้จิตใจของเราเป็นปกติหรือเปล่าสัจจะความจริงทุกอย่างที่เราจะไม่ถอนความจริงที่เราตั้งใจไว้หรือเปล่าเราตั้งใจมั่นไหมจะปฏิฐานบารมีและจิตใจของเรานี้ประกอบไปด้วยความโหดร้ายโกรธใครสักนิดคิดจะทำร้ายเขาบ้างหรือเปล่าอุเบกขาเห็นว่าขันธ์ 5ไม่เป็นเรื่องมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันอย่างนี้เราทรงได้ไหมสมบัติของโลกทั้งหมดมันจะเป็นยังไงก็ช่างมันเพราะว่ามันมีสภาพเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็แปรปรวนในท่ามกลางสลายตัวไปในที่สุดนี่บารมีทั้ง10รายการนี้ของเราครบถ้วนบ้างไหมทบทวนกำลังใจดูให้ดีนี่เวลาเช้าตรู่อย่างนี้อารมณ์ของเรายังสบายเตือนใจปลุกใจกระตุ้นเตือนใจใช้สติสมัชัญญาควบคุมเข้าไว้ถ้ากำลังใจทั้ง10รายการของท่านครบถ้วนเรื่องอะไรล่ะการที่จะทำใจให้ลำบากเวลาการนี้เป็นเวลาการที่สมควรที่เราจะแต่ปฏิบัติตามองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่พระองค์เองก็ต้องตื่นเช้ามืดเหมือนกันตรวจดูปณิสัยของสัตว์สำหรับพระอรหันต์ตื่นเช้ามืดท่านเข้าพระสมาบัติคือว่าทำจิตของท่านสลัดจากกิเลสบริสุทธิ์มีความสุขทรงสมาบัติเพื่อหวังความสุขส่วนในส่วนตัวและสำหรับที่ท่านทรงฌานสมาบัติก็เข้าทรงฌานสมาบัติถอนจากฌานมาแล้ว ใช้กำลังของฌานควบคุมใจพิจารณาวิปัสสนาญาณตามที่องค์สมเด็จพระประทีปแก้วบรมศาสดาทรงสอนเราทำอย่างนี้บ้างหรือเปล่า
แต่สำหรับท่านที่เป็นปุถุชนยังไม่ถึงกับเป็นได้ฌานสมาบัติก็ทำจิตใจของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้ครบถ้วนบริทานศีลบารมีทั้ง10ประการมาหรือเปล่านี่เวลานี้เป็นเวลาการที่เราต้องทำอย่างนั้นทำหรือยัง ตื่นหรือยังตื่นขึ้นมาแล้วคิดออกหรือยังถ้าคิดไม่ออกก็รีบคิดที่จะเราไม่สามารถจะพิชิตกิเลสได้ก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นสำคัญบารมีสิบประการเราไม่สนใจเราก็เป็นทาสของอบายภูมิคือสัตว์นรกเป็นต้นนี่การที่เรายังเป็นปุถุชนคนหนาแน่นไปด้วยกิเลสก็เพราะความขี้เกียจของเราเป็นปัจจัย เราอยากจะทุกข์ต่อไปก็เชิญขี้เกียจตามสบายถ้าอยากจะสุขก็จงขยันต่อตอนนี้ไปเรามาพูดถึงวิปัสสนาญาณข้อที่5องค์สมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่านิพพิทานุปัสสนาญาณปรีชากำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายนี่ตัวนี้มันเบื่อมาแล้วหรือยัง ถ้ายังไม่เบื่อก็จะเพิ่งจับตัวนี้จับตั้งแต่ตัวต้นยันตัวที่4ที่กล่าวมาแล้วให้มันเห็นคุณเห็นโทษปรากฏว่าเห็นว่ามันเป็นโทษมันเป็นภัยเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่ทรงตัวก็แถมสกปรกโดยยกกายคตานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐานวิปัสสนากรรมรณานุสติกรรมฐานเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงเปรียบเทียบแล้วก็พิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณ นี่กรรมฐานทั้ง3ประการนี้บรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายถือไว้เป็นปกติหรือเปล่าถ้าเจริญในมหาปฏิปทานสูตรก็ดูกายคตานุสติกรรมฐานเป็นสำคัญแล้วก็ใช้จิตตานุปัสสนามหาปฏิปทานเป็นเครื่องควบคุมใจว่าเวลานี้อารมณ์ใจของเรามีความรู้สึกเป็นยังไงดูตามแบบปฏิบัติในจิตตานุปัสสนามหาสติปัฏฐาน ที่ท่านที่ได้บรรลุกันง่ายๆเขาทำกันแบบนั้นจะง่ายหรือว่ายากก็ตามทำแบบนั้นเหมือนกันหมดตอนนี้มาข้อนี้องค์สมเด็จพระบรมสุคตท่านว่าคำหนึ่งถึงความเบื่อหน่ายความจริงมันก็ควรเบื่อแล้วเพราะตั้งแต่เกิดมามันก็เต็มไปด้วยความทุกข์หาความเที่ยงแท้แน่นอนไม่ได้รนเปลือมันเท่าไรมันก็ไม่ตามใจเราเอายารักษาโรคให้กินมันก็กินหายไปเดี๋ยวเดียวมันก็เป็นใหม่เราหิวขึ้นมากินไปสักเท่าไรมันก็ไม่รู้จักอิ่มมันก็บอกว่าอิ่มเหมือนกันแต่อิ่มไม่ได้ขาดเดี๋ยวก็หิวใหม่บำรุงร่างกายเท่าไรก็ตามมันก็เดินเข้าไปหาความทุกโศมจะดูภายในของกายดูภายนอกของกายมันก็เต็มไปด้วยความสกปรกแล้วเราก็กระทบกระทั่งอารมณ์ของโลกธรรมทั้ง8รายการตลอดเวลาจะทำดีขนาดไหนก็มีคนเขาด่าจะทำชั่วขนาดไหนก็ตามก็มีคนเขาแช่งฝนจะตกฝนจะแรงความสาบแช่งไม่ได้สลายตัวไปด้วยนี่มันช่วยให้กระทบกระเทือนใจอยู่ตลอดเวลาและในที่สุดความตายมันก็เดินก้าวหน้าเข้ามาความจริงมันไม่เดินเข้ามาแต่เราเดินไปหามัน ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจก็มีปรากฏขึ้นมาทุกวันการประกอบกิจการงานก็เต็มไปด้วยความเหนื่อยยากถ้าเราจะเกิดมาทำเกลืออะไรเกิดไปทำไมมันอีกบรรดาท่านพุทธบริษัทมีปัญญาพิจารณาบ้างไหมคิดเห็นว่ามันควรจะเบื่อควรจะหน่ายควรจะทิ้งบ้างไหมในใช้อารมณ์ของวิปสมถภาวนาเข้ามาใช้กายคตานุสติอสุภกรรมฐานมรณานุสติหรือว่ากายหรือว่ากายานุปัสสนามหาปฏิปทานเวทนานุปัสสนามหาปฏิปทานจิตานุปัสสนามหาปฏิปทานและก็ธัมมานุปัสสนามหาปฏิปทาน
ช้อารมณ์ที่มีความสำคัญควบคู่กันตลอดไปใช้มันหรือเปล่าเห็นไหมว่าร่างกายของเรามันน่าเบื่อน่าหน่ายเพียงใดแล้วก็จะไปเมามันสร้างความรักกายของบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะไปเมามันสร้างความรักในวัตถุอย่างอื่นเพื่อประโยชน์อะไรจะอยากได้กายของบุคคลอื่นมาเป็นคู่ครองเพื่อประโยชน์อะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายของเราเราต้องการจะมีมันต่อไปเพื่อประโยชน์อะไรมีไหมล่ะดีไหมมีแล้วมันเป็นทุกข์อย่างนี้ดีไหมถ้ายังเห็นว่าดีก็ตามใจบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ควรจะคิดว่ามันไม่ดีถ้าเห็นว่ามันไม่ดีก็เลิกกันเบื่อหน่ายแน่นหน่ายจริงๆเบื่อจริงๆไม่ใช่เบื่อเบื่ออยากอยากเวลาพูดก็เบื่อเวลาคิดก็เบื่อเวลาเลิกแล้วเดินไปเดินมาไปเจอของสวยของงามเขาอีกอยากได้เห็นสภาวะต่างๆเต็มไปด้วยความมั่นคงนี่มันเป็นอารมณ์ของความหลงคือความโง่แนะนำเพียงเท่านี้นะเบื่อก็เบื่อไม่เบื่อก็ตามใจนี่ที่ท่านได้กันดีๆในพระพุทธเจ้าแตะเพียงนิจังทุกขานัตตาเพียงเท่านี้ท่านก็เป็นพระอรหันต์เพราะอะไรเพราะว่าท่านมีความขยันในด้านบารมีทั้ง10ประการแล้วท่านก็เอาใจของท่านอ่านอารมณ์ใจว่าเกาะในสังโยคทั้ง10ประการตัวไหนบ้างพยายามปลดนี่เราปลดเป็นไหมถ้าปลดไม่เป็นก็หัดปลดถ้าปลดไม่ไหวก็เกิดเพื่อตายต่ออีกนับชาติไม่ทนนี่ในวิปัสสนาญาณข้อต่อไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่ามุนจิตุกัมมยตาญาณอย่าลืมนะมุนจิตุกัมมยตาญาณภาษาบาลีไม่ต้องจำก็ได้ จำแต่เพียงภาษาไทยว่าปรีชาคำนึงด้วยใคร่ใจพ้นไปเสียนี่มันเบื่อแล้วในบรรดาท่านพุทธบริษัทจะมาเกาะมันเพื่อประโยชน์อะไรหนทางใดที่ไหนบ้างละพอที่จะพ้นไปราคะความรักเริ่มหน้าความสวยสดงดงามใช้กายกตานุสติกรรมฐานอสุภกรรมฐานมรณานุสติกรรมฐานมาพิจารณาควบคู่กันไปมันจะได้ตัดไปใช้ได้ตายความรักเพราะเห็นว่ามันสกปรกแล้วก็มันสลายตัว โลภความโลภอยากจะได้ใช้การให้ทานหรือให้อภัยทานเป็นกำลังมันจะได้ผลักความโลภให้มันพ้นไปโทสะความโกรธที่เป็นปัจจัยให้เป็นตัวเกิดอีกอย่างหนึ่งมันจะดึงให้เราเกิดต่อไปเราไม่เอาหลักมันไปแสดงอำนาจเมตตาพรหมวิหาร4หรือว่ากสิณ4ประการนี่ต้องใช้สมถะภาวนาควบคุมกันไปด้วยมันจะได้ช่วยให้เราบรรลุได้เร็วที่จะมานวนนั่งคิดนอนคิดว่ารูปนามนามรูปรูปนามนามรูปอย่างเดียวมันจะไปไม่ไหวเพราะว่ากำลังใจของเราไม่ใช่อุคติตัญญูคือเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแม้แต่องค์สมเด็จพระบรมโลกตนกนาถทรงแนะนำแต่เพียงว่าข้อก็พ้นไปได้ถ้าเราเป็นคนที่มีจริยาคือจริตแบบนั้นก็ไม่เป็นไรบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านถ้าจริตของเรายังไม่ถึงแบบนั้นก็ต้องว่ากันตามนี้แหละตามที่ว่ามาแล้วหนีไปเสียวิธีที่จะหนีพ้นก็ต้องสร้างกำลังใจในบารมีทั้ง10ประการให้ครบถ้วนอย่าให้พร่องแม้แต่หนึ่งวินาทีจิตใจของเรานี้ต้องควบคู่อยู่ตลอดเวลากับบารมีทั้ง10ประการแล้วก็นั่งคลำสังโยค10ประการว่าไอ้ตัวไหนหนอที่มันยังเกาะใจของเราอยู่ที่มันยังฝืนคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูตัดมันให้ขาดกระเด็นไปนี่เป็นแนวทางที่องค์สมเด็จพระจอมไตรสอนให้เดินแต่ต้องรู้จักเดินถ้าเดินไม่เป็นแล้วก็ตกล่องตายวิปัสสนาญาณข้อที่7บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายปฏิสังขารุปัสสนาญาณบาลีไม่ต้องจำก็ได้
แปลว่าปรีชากำหนึ่งด้วยการพิจารณาหาหนทางนี่ความจริงก็พูดมาแล้วในการหาทางคือสร้างบารมีให้ครบพิจารณาในด้านในด้านของสังโยชน์สิบรายการดูให้ครบถ้วนตามกระบวนความแล้วก็หาสมถะกรรมฐานที่คู่ควรที่จะตัดอารมณ์แบบนั้นๆมาเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงโปรดบอกว่าถ้าเรามีความฟุ้งซ่านในจิตนี่หาทางนะให้ใช้อานาปานสติกรรมฐานเข้าควบคุมกำลังใจแต่กำลังใจของเรามีความรักสวยรักงามเป็นสำคัญก็ใช้อสุภกรรมฐาน10อย่างกับกายคตานุสติกรรมฐานเป็น11ด้วยกันมาควบคุมกำลังใจนี่หาทางหนีหาทางหนีหาทางแรกนี่ก็ต้องใช้สมถะเข้ามาควบคุมอย่าทั้งลงตนว่าสมถะไม่ใช่ทางบรรลุมรรคผลถ้าหากว่าสมถะไม่มีประโยชน์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ไม่โปรดให้เราปฏิบัติถ้าความโกรธมันไปจำใจจะสละมันได้ก็ต้องอาศัยพรหมวิหาร4และก็ศีล4ตามที่กล่าวมาถ้าอารมณ์จิตของเรางุ่นง่านตัดสินใจไม่ได้ก็โดนในเรียกที่ว่าโมหะหรือว่าความโมหะจริตคิดหลงตลอดเวลาหรือวิตกจริตคิดไม่ตัดสินใจไม่ออกก็ใช้อานาปานุสติกรรมฐานนี่ความจริงมันก็กล่าวมาแล้วแต่เมื่อกี้ไม่ได้พูดถึงจริตอารมณ์ที่คิดอยู่แต่ความเชื่อในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมครูเกิดด้วยความเชื่อและความเลื่อมใสอันนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรให้ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติจาคานุสติเทวตานุสติแล้วก็อะไรล่ะอีกอย่างหนึ่งศีลานุสติถ้ามันบกพร่องไปบ้างก็ขออภัยพระพูดนี่ไม่มีหนังสือสาวไส้ออกมาพูด ใช้พุทธานุสติธรรมานุสติสีสังขานุสติศีลานุสติจาคานุสติเทวตานุสติ6อย่างด้วยกันเมื่อกี้นี้อาจจะเผลอๆไปถ้าหากว่ากำลังใจของเรามีความปรีชาสามารถมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกกันว่าพุทธจริตก็ใช้กิจที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำเข้าไว้คือมรณานุสติแล้วก็หาริปริกูได้สัญญาจตุธาตุประธาน4อุปสมานุสตินึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์ตัวนี้แปลให้ ไม่แปลเดี๋ยวจะไม่เข้าใจเฉพาะตัวท้ายอุปสมานุสติคือนึกถึงพระนิพพานเป็นอารมณ์นี่เป็นทางที่เราจะไปได้แล้วก็มาเทียบเคียงกับวิปัสสนาญาณเข้า เอาเข้ากับอริยสัจให้ได้ว่าเราอยู่อย่างนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ปัญหาความสุขไม่ได้แล้วก็หาทางหนีทางไล่ไปให้พ้นจากความทุกข์ก็ได้แก่ด้วยกรรมฐานตามจริตที่กล่าวมานี่เป็นการหาทางแบบนี้หากันเอาเองก็แล้วกันมีหนังสือให้แล้วในญาณที่8องค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วกล่าวว่าสังขารุปเปขาญาณญาณอันนี้พิจารณาคำหนึ่งถึงความวางเฉยเฉยในอะไรบรรดาท่านพุทธบริษัทเฉยในโลกธรรมเป็นอันดับแรกโลกธรรม8รายการโยนทิ้งไปเลยจากใจอะไรบ้างที่มันจะเข้ามาสิงในใจจับมันโยนทิ้งไปมาเฉยจุดหนึ่งก็เฉยกายมันจะแก่เชิญแก่ตามสบายฉันรู้แล้ววันนายจะแก่กายมันจะป่วยเชิญป่วยตามสบายฉันจะรักษานายคือเป็นการระงับเวทนาถ้ารักษาหายไม่หายตายแหลกก็ช่างมันเฉยใจการพลัดพรากจากของรักของชอบใจตามสบายมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมัน นี่เรียกว่าเฉยทั้งหมด
ถือว่ายอมรับถือว่านี่มันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าการเกิดมีมามันก็ต้องมีอาการอย่างนี้ปรากฏเฉยจริงๆให้มันเฉยได้ทั้งหมดแต่ว่ามีลาภเสื่อมลาภมียศเสื่อมยศยศนินทาสรรเสริญสุขทุกข์ในสุขในกามารมณ์ก็โยนทิ้งไปทุกข์จากการกระทบกระทั่งใจสิ่งนี้ไม่ชอบใจไม่สบายกายไม่สบายใจก็โยนทิ้งไปเฉยนอนนึกสมาธิบายวาดภาพไว้ถ้าตายเมื่อไรพังเมื่อไรเราไปนิพพานเมื่อนั้น ยิ่งเวลาการผ่านไปไปมากเท่าไรความดีใจย่อมปรากฏถ้าคิดว่าเราจะพอเราจะมีความสุขตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตแนะนำไปแล้วเฉยใครจะมาบอกเรื่องรักเฉยใครจะมาบอกเรื่องรวยเฉยใครจะมาบอกเรื่องความโกรธความพยาบาทเฉยใครจะมาบอกคนโน้นของเรานี่ของเราเฉยเรารู้อยู่แล้วว่าร่างกายก็มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วของภายนอกกายจะมีอะไรเป็นของเราอีก นี่เป็นญาณที่8และญาณที่9สัจจานุโลมิกญาณญาณตัวนี้ไม่มีตัวจริงๆท่านแนะนำให้ว่าปรีชาเป็นไปด้วยความรอบรู้เพราะว่าแก่การสมควรกับการกำหนดรู้อริยสัจเพื่อหาทางกำหนดรู้ด้านอริยสัจวิปัสสนาญาณ9กับอริยสัจก็คือตัวพิจารณาขันธ์5ตัวเดียวกันหรือว่าที่องค์สมเด็จพระทรงท่านทรงทดสอบแต่ทรงสอนไม่บอกว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเรามันก็ตัวเดียวกันเป็นอันว่าวิปัสสนาญาณมีอัตอันเดียวคือขันธ์5เรื่องขันธ์5ใช่ได้ใช้อุบายนี้ท่านบอกอนุโลมให้มองดูร่างกายตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8เห็นว่าทุกจุดมันเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีอะไรที่จะเป็นความสุขสำหรับเราแม้แต่คนอื่นก็เหมือนกันไม่มีใครมีความสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวเท่านั้นนี่ระบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านแต่ว่าอย่าลืมระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเราพิจารณาไปแล้วก็ถ้ามันยังไปไม่ไหวก็มานั่งดูบารมีสิทธิ์ตรงไหนหนอมันบกพร่องเราจึงไปไม่ได้ถ้าในบารมีสิทธิ์ไม่บกพร่องแป๊บเดียวมันก็ไปได้ถ้าขัดข้องในอารมณ์ใจมันยังไม่หลุดก็ดูต่อไปถึงสังโยคสิบประการว่าที่องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนไว้ว่าข้อไหนที่มันยังติดมันยังคล้องอยู่ในอารมณ์ใจของเราอีกนั่งดูมันใช่ดีถ้านั่งดูจริงๆเห็นจะเห็นจริงๆแล้วก็จะละได้เป็นอันว่าถ้าบรรดาพระโยคาวจรทั้งหลายไม่มีความขี้เกียจแล้วก็มีเครื่องมือครบถ้วนท่านจะพอใจในกรรมฐาน40หรือพอใจในมหาปฏิปทานสูตรก็ได้ทั้ง2ประการพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนบทใดบทหนึ่งขัดแย้งกันเข้าไว้ทำใดที่เราเห็นว่าขัดแย้งกันก็ต้องใช้กำลังใจพิจารณาเสียก่อนตีความหมายในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ครบตีให้มันถูกเขาไม่ต้องตามความเป็นจริงแต่ว่าถ้าจิตของเรายังมีกิเลสเขาบรรดาพระยาวโยคาวจรชายและหญิงจึงค่อยๆคิดค่อยๆพิจารณาถ้าว่าคิดน้อยเกินไปจะเห็นว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสอนไม่ตรงกันว่ามีกรรมฐาน40แล้วจะต้องมีมหาสติปัฏฐานทำอะไร นั่นเรายังไม่เข้าใจในคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรก็คิดอย่างนั้นสิ่งที่จะสรุปให้ฟังก็เวลานี้ท่านหลายเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแล้วหรือยังและเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราคลำต่อไปว่าเราฝืนคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าบ้างไหมสิ่งของเราครบไหมเรามีพระนิพพานเป็นอารมณ์หรือเปล่าถ้าเข้าถึงจุดนี้ชื่อว่าท่านเป็นพระโสดาบันและสกิทาคามี
ขยับดูอารมณ์ไปทีว่าไอ้กามราคะความพอใจในกามคุณมันหมดหรือยังความรู้สึกมันยังมีบ้างไหมเห็นอะไรมันสวยบ้างเห็นอะไรแล้วมีความกำหนัดยินดีบ้างไหมการกระทบกระทั่งใจที่เขาทำให้เราไม่ชอบใจไม่เกิดความพะนุ่งขึ้นมาเกิดอยากจะวิฆ่าเข่งฆ่าจะตอบแทนมีบ้างไหมมีแล้วก็ใช้ไม่ได้ถ้าไม่มีเราเป็นพระอนาคามีได้มันไม่ยากสมถภาวนากอดให้แน่นอย่าปล่อยไปจากใจอารมณ์เบื้องท้ายคือว่าความเมาในรูปฌานและอรูปฌานการถือตัวถือตนมีอารมณ์ฟุ้งซ่านไม่มุ่งพระนิพพานโดยเฉพาะอารมณ์จิตยังมีฉันทะความพอใจในมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกเห็นว่ามนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกเรื่องของสวยสดงดงามยังมีความพอใจในอารมณ์แบบนั้นเห็นสมควรไหม เห็นไหมตัดได้หรือยังถ้าตัดได้ก็เป็นอรหันต์นี่คำว่าอรหันต์แปลว่าผู้มีกิเลสอันสิ้นไปไม่มีอะไรมาควรใจพระอรหันต์พระอรหันต์ที่เราจะเป็นกันนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านไม่ใช่นั่งหลับตาพูดน้อยไม่ใช่พระอรหันต์เป็นคนมีอารมณ์สบายไม่มีความเดือดร้อนงานทุกอย่างที่จะต้องทำสิ้นแล้วแต่ถ้าว่าสาวกขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วก็ยังทำกิจเพื่อประโยชน์ส่วนรวมการเป็นอรหันต์ไม่ได้โยนทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างทิ้งโยนทิ้งแต่เพียงกิเลสแล้วส่วนอารมณ์ที่จะสงเคราะห์บรรดาท่านพุทธบริษัทตามที่องค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทศทรงสงเคราะห์มาอันนี้พระอรหันต์พร้อมจะทำแล้วว่าทำได้เป็นปกติจะเขาจะกำด่าเขาจะว่ายังไงพระอรหันต์ไม่กระเทือนเพราะจิตใจของท่านไม่เปื้อนไปด้วยอำนาจของกิเลสนี่จะชื่อว่าเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมโลกาธิเทศเต็มตัวแล้วเอาละบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบรมจีแก้วสำหรับวิปัสสนาญาณก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดิ์พัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาต่อพระสูตรตามที่เล่ามาแล้วเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เรื่องมาจบลงตอนที่พระนางของพระเจ้าปลันตปะคือมเหสีของพระเจ้าปลันตปะถูกนกหัสนีลิงจับเอาไปเขาก็หมายความว่าจับเอาไปแล้วอุ้มไปแล้วเข้ากรงเล็บแล้วก็ในที่สุดพระนางเมื่อขณะที่นกไปจับฝังจะกินไปจับต้นไม้หวังจะกินตับต้นไทรแต่พระนางเป็นคนที่มีความฉลาดคือความเป็นบัณฑิตก็มาถึงความฉลาดพระนางใช้ปรบมือตบมือขึ้นแล้วก็ร้องเสียงดังนกตกใจก็บินหนีไปมาเรื่องมาจบตอนนี้นะสำหรับวันนี้ก็เล่ากันต่อเรื่องพระสูตรนี้ไม่มีอะไรมากท่านบอกครั้งนั้นในเวลาที่พระอาทิตย์อัสดงคตคือพระอาทิตย์ตกลมกรรมเจว่ายก็ปั่นป่วนแล้วหมายความเวลานี้เกิดปวดพระครรภ์จะคลอดบุตรในพระครรภ์ของพระนาง ปรากฏว่าในพระครรภ์ของพระราชเทวีนั้นกำลังปั่นป่วนมากมหาเมฆคำรามร้องหมายฟ้าร้องเมฆครึ้มตั้งขึ้นทุกทิศชื่อว่าความหลับไม่ได้มีแล้วตลอดคืนยังรุ่งนั่นก็หมายความว่าปวดอย่างนั้นไอ้เมฆก็ครึ้มฟ้าก็ร้องป่าก็ป่าเปลี่ยวก็เปลี่ยวอยู่คนเดียวหาที่พึ่งไม่ได้ความเจ็บปวดก็เกิดขึ้นทุกข์ทรมานบวกกับความกลัวพระนางเลยไม่ได้หลับตลอดคืนท่านบอกว่าเป็นผู้ดำรงอยู่ในความสุขในสมัยก่อนในสมัยที่ยังไม่ได้มาเข้าป่าในอยู่ในพระราชฐานมีความสุขมากไม่ได้แม้แต่คำพูดว่าอย่ากลัวเลยพระแม่เจ้าในหมายความพ
พระนางไม่มีอะไรจะต้องกลัวอันเวลานี้ปรากฏความทุกข์ครอบงำแล้วแต่เมื่อราตรีที่สว่างความปลอดโปร่งไปจากวันลาหกก็ดีความขึ้นแห่งพระอรุณก็ดีความออกแห่งสัตว์ผู้อยู่ในครรภ์ของพระนางก็ดีได้มีแล้ว หมายความว่าเวลาถึงเวลาสว่างมันก็โปร่งหมดท้องฟ้าก็โปร่งแล้วก็ปรากฏว่าแดดก็จ้าแต่พร้อมๆกันนั่นเองพระนางก็ทรงประสูติพระราชโอรสออกพอดีกันในตามสำนวนบาลีรู้ว่าจะฟังยากๆหน่อยผมก็ไม่มีเวลาดูหนังสือมาก่อนก็มากางหนังสือคุยให้ท่านฟังอ่านให้ฟังแต่บอกว่าในขณะเดียวกันนั่นเองพระนางได้ตั้งชื่อพระราชโอรสว่าอุเทนเพราะถืออรดูเมฆระดูอรุณขึ้นที่ประสูติแล้วหมายความเมฆมันปลอดโปร่งฟ้าก็โปร่งแสงแดดก็ปรากฏชื่อว่าอุเทนในตอนนี้ท่านบอกอัลลกปะดาบทเสียพิธีท่านกล่าวว่าที่อยู่แม้อัลลกะดาบทของฤาษีพระราชาที่นำมีพระนามอัลลกะดาบทที่ยังไม่ตายก็อยู่ไม่ไกลจากที่นั่น โดยปกติในวันที่มีฝนพันดาบทนั้นย่อมไม่ไปสู่ป่าเพื่อประโยชน์แก่ผลาผลไม้หมายความเวลาฝนตกถ้าไม่ไปหาผลไม้เพราะกลัวหนาวไปยังโคนต้นไม้นั้นเพื่อจะเก็บกระดูกเนื้อที่นกกินเห็นไหมกระดูกและเนื้อที่นกกินก็เป็นการพอดีคล้ายๆกับเทวดาช่วยพระนางไปอยู่ตรงนั้นฝนฟ้าก็ตกดาบทตามธรรมดาท่านเข้าป่าลึกไปหาผลไม้แต่วันไหนถ้าฝนตกมันหนาวจัดมันเป็นป่าที่มีหิมะท่านก็ไม่ยอมไปเก็บกระดูกบ้างเศษเนื้อที่เหลือจากนกกินบ้างเอามาเป็นอาหารมันถึงทุบแล้วก็ต้มให้มีรสแล้วก็ดื่มกินเพราะฉะนั้นในวันนั้นพระดาบทก็คิดว่าวันนี้เราจะไปเก็บกระดูกที่นกทิ้งบางทีจะมีกระดูกอะไรบ้างที่สัตว์เอาสัตว์มากินจึงได้ไปที่ใต้ต้นไม้นั้นแสวงหากระดูกที่โคนต้นไม้ได้ยินเสียงเด็กอยู่ข้างบนต้นไม้จึงแลดูเห็นพระราชเทวีจึงถามว่าเธอเป็นใครความจริงในตอนนั้นท่านดาบทไม่คิดว่าเป็นคนคิดว่าเอ๊ะนั่นเป็นใครคนเข้ามาอยู่ในป่านี้ไม่ได้ป่าลึกเช่นนี้แล้วก็เป็นผู้หญิงด้วยดีไม่ดีอาจจะเป็นนางไม้สงสัยแล้วแต่ว่านางไม้ทำไมมีลูกเล็ก ตามธรรมดาเทวดาเนี่ยไม่มีลูกเล็กไม่มีลูกร้องถ้าลูกของเทวดาปรากฏกายไม่ได้อยู่ในท้องเกิดเป็นอุปปาติกะเกิดผุดขึ้นโตเป็นหนุ่มเป็นสาวทันทีท่านบาดาบทสงสัยนี่ถามว่านี่เธอเป็นใครนะมาอยู่ต้นไม้อยู่คนเดียวไม่กลัวหรือพระราชเทวีก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นหญิงมนุษย์เจ้าค่ะฉันไม่ใช่เทวดาไม่ใช่นางไม้หรือไม่ใช่นางเทพสินดาเป็นมนุษย์ธรรมดาเจ้าค่ะท่านบาดาบทท่านก็จึงถามมาสงสัยท่านถามว่านี่เธอมายังไงนะไอ้ป่าเปรียวอย่างนี้ไกลแสงไกลที่นี้ไม่มีคนเดินผ่านไปเพิ่นมาเธอมาได้ยังไงพระนางก็ตอบว่าฉันไม่ได้มาเองเจ้าค่ะนกหัสดีลิงมันนำฉันมามันหวังจะนำฉันตันฉันกินเป็นอาหารและบรรดาบทจึงกล่าวว่านี่เธอลงมาข้างล่างเถอะพระราชเทวีก็กล่าวว่าข้าพเจ้ากลัวแต่ความเจือด้วยชาตินี่หมายความกลัวจะผสมชาติผิดเพราะพระนางเนี่ยเป็นเชื้อราชตระกูลเป็นพระราชินีของพระเจ้าอัลลกปะแต่ว่าจะไปคลุกคล้ากับดาบทซึ่งเป็นผู้ชายแม้ก็แก่เหลาเย่ซะด้วยคงจะข้าวปู
ดีไม่ดีก็คราวอาตมาหรือคราวผมพอพูดเนี่ยแก่แล้วแล้วก็พ่อนางนี่ก็เพิ่งมีลูกคนเดียวยังสาวมากและความสวยก็ยังดีเป็นว่านางบอกกลัวจะมีความเจือหรือคลุกเคล้ากันด้วยชาติพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าพระนาบทถามอยากจะทราบว่าท่านเป็นใครท่านดาบทก็ถามว่าเอ๊ะนี่เธอนี่เกรงไว้ไปสมชาติผิดชาติผิดศีลนี่ถามเธอเป็นใครพระนางก็ตอบว่าข้าพเจ้าเป็นกษัตริย์เป็นพระราชเทวีของพระเจ้าอัลลกปะปรันตปะพันดาบทก็ตอบว่าแม่ฉันเองนี่ก็เป็นกษัตริย์เหมือนกันนะเป็นกษัตริย์แล้วก็ออกมาบวชพระราชาสมเด็จพระนางจึงกล่าวว่าถ้ากันนั้นท่านจงแถลงมายากษัตริย์ให้ดูความจริงมายากษัตริย์เขาว่ายังไงท่านฤาษีเขาว่าผมก็ไม่ว่านะถ้าฤาษีว่าผมก็บอกจะว่าตามฤาษีฤาษีไม่ว่าก็แล้วไปเป็นนั้นว่าท่านดาบทก็แสดงมายากษัตริย์ให้ทราบพูดให้ทราบว่ามายากษัตริย์เป็นยังไง ก็พระราชาเทวีว่าเมื่อทรงฟังแล้วก็เข้าใจว่าองค์นี้เป็นกษัตริย์แน่จึงกล่าวว่าถ้ากระนั้นท่านจงขึ้นมาแล้วพาบุตรน้อยข้าพเจ้าลงไปด้วยบรรดาบุตรนั้นทำทางขึ้นข้างหนึ่งหมายความทำทางขึ้นไปข้างหนึ่งเมื่อขึ้นไปแล้วรับเด็กเมื่อพระราชาเทวีกล่าวห้ามว่าอย่ามือมาต้องร่างกายฉันนะอย่าจับฉันนะฉันเป็นผู้หญิงแล้วก็ฉันเป็นกษัตริย์ท่านดาบก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันจะไปจับเฉพาะเด็กฉันไม่จับเธอคือจึงไม่พยายามจับพระนางแล้วอุ้มเด็กลงมาแม้พระราชเทวีก็ลงตามลงมาครั้งนั้นท่านพระดาบจึงนำนางไปสู่อสมชนบทอสมบทหมายความที่อยู่ไม่กระทำศีลเพศเลยก็หมายความไม่ยอมไม่สิ้นขาดเพราะการร่วมประเวณีต่างคนต่างอยู่ก็ได้ความเมตตาปราณีทนุบำรุงพระนางด้วยและทอดทอดลูกน้อยด้วยอนุเคราะห์ให้มีความสุขนำน้ำผึ้งที่ไม่มีตัวมาแล้วก็นำข้าวสาลีเองเกิดเองมาให้ได้ต้มเป็นยาคูแล้วเมื่อบรรดาบทนั้นกำลังบำรุงอยู่อย่างนั้นเขาเลี้ยงดูมีความอิ่มหนำสำราญต่อมาในการอื่นพระนางก็คิดว่าเราไม่รู้จักทางมาและทางไปเลยไอ้มาเนี่ยมาทางไหนก็ไม่รู้นกมันพาเหาะมาและทางที่จะกลับก็ไม่ทราบว่าจะกลับทางไหนแต่ว่าท่านบอกว่าแม้เหตุสักแต่ว่าความคุ้นเคยของเรากับดาบทนี้ก็ไม่มีหมายความไม่รู้จักมาก่อนด้วยเวลานี้ก็ยังไม่สนิทสนมกันดาบทต้องระมัดระวังศีลเพราะว่าพระนางวางท่าแบบนั้นอย่าถูกตัวฉันนะอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะท่านก็เลยไม่ใกล้ความกระสันก็ไม่เกิดกับพระดาบทจึงได้คิดแต่ว่าถ้าว่าดาบทองค์นี้จะทอดทิ้งเราไปเสียเราก็ดีลูกก็ดีทั้งสองคนก็จะถึงกับความตายในที่นี้เองเราควรทำบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิ่งของวันดาบทรูปนี้เสียเอามาแล้ว นิ่มเอาข้อแล้วควายเขาอ่อนขิดวันดาบทเขาแล้วเราควรจะทำบายอย่างใดอย่างหนึ่งทำลายสิ่งของบรรดาบทรูปนี้เสียทำโดยการที่ดาบทรูปนี้จะไม่ปล่อยปละละเลยเราไปแต่หมายความที่ทำอย่างนั้นน่ะเจตนาร้ายไม่มีแต่เกรงบรรดาบทนี้ท่านหนีไปนางก็ตายลูกก็ตายเพื่อชีวิตของตนเองและเพื่อชีวิตของลูกก็ต้องทำทุกอย่างตามที่จะทำได้พระราชเทวีจึงทรงประลบรวมพันดาบทด้วยการแสดงผ้านุ่งผ้าห่มหลุดลุ่ยบ้างให้ถึงความมินาศแห่งศีลแล้วเรียกว่าทำหลุดลุ่ยบ้างยั่วบ้างยาวบ้างสัมผัสกายบ้างหยิบโน่นประคองนี่บ้างดาบทเดินไป
บางทีเห็นว่าท่านจะเซความจริงไม่ได้เซก็บอกว่าเห็นท่านจะเซเข้าประคองบ้างเอาอดเอาใจทุกอย่างดาบดเผลอก็นวดบ้างบีบบ้างไอ้ตัวนี้ที่ไอ้ไฟขั้วบวกกับขั้วลบมันชนกันนี่มันก็ไม่ไหวตั้งแต่วันนั้นมาท่านบอชนทั้งสองก็อยู่ร่วมรักกันอยู่ในฐานะสามีภรรยาที่ความจริงก็ไม่น่าจะโทษจะถามว่าศีลขาดไหมก็ความจริงดาบทฤาษีนี่เขามีแค่ศีลห้าก็พอในบริการหนึ่งจะถือว่าเป็นชู้กับภรรยาเขาบุคคลอื่นเวลานั้นในฐานะภรรยาคนอื่นไม่มีแล้วพระนางอยู่โดดเดี่ยวพิศรภาพขึ้นชื่อว่าสิงกาเมย์ย่อมไม่เป็นที่ละเมิดกับพระดาบสท่านกล่าวพระบาลีว่ากุมารอุเทนยกทัพช้างเดี๋ยวไว้ลาย5นาทีจะยกทัพได้ไม่ได้ไม่ทราบท่านกล่าวว่าต่อมาในวันหนึ่งพระดาบสตรวจดูความประกอบแห่งดาวฤกษ์เห็นความหม่นหมองแห่งดาวกษัตริย์ของพระเจ้าปรันธปะนี่ท่านเก่งนะในการดูดาวได้ฌานสมาบัติจึงตรัสว่านางผู้เจริญพระเจ้าปรันธปะในเมืองโกสัมพีสวรรคตเสร็จแล้วแต่ความจริงท่านไม่ทราบเพราะว่านางไม่ได้บอกว่าเป็นพระเหสีของใครมาก่อนท่านไม่ทราบพระราชเทวีจึงถามว่าเป็นเหตุไรพระเจ้าค่ะทำไมท่านจึงตรัสอย่างนี้ท่านมีความมาคาดกับพระเจ้าปรันธปะอย่างนั้นหรือท่านดาบสก็บอกว่าไม่มีพระนางฉันไม่ได้โกรธเคืองกับพระเจ้าปรันธปะนางนามผู้เจริญเราเห็นความเศร้าหมองของดาวประจำองค์พระมหากษัตริย์คือของพระเจ้าปรันธปะจึงพูดอย่างนั้นพระราชเทวีก็ทรงพระกันแสงแล้วครั้งนั้นดาบสจึงได้ถามพระนางพระราชเทวีว่านี่เธอร้องไห้เพราะอะไรทำไมจึงได้ร้องไห้เมื่อพระราชเทวีตรัสบอกความที่พระเจ้าปรันธปะนั้นเป็นพระราชสวามีของพระองค์แล้วก็จึงได้บอกว่าอย่าท่านจึงบอกว่าอย่าร้องไห้ไปเลยนางธรรมดาของสัตว์ที่เกิดมาแล้วย่อมตายแน่แท้เหมือนกันไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงพ้นความตายไปได้นี่ถ้าฟังเรื่องนี้แล้วก็จำไปด้วยนะพระนางตัดพลัดพรากจากของรักของจอมใจจางพระราชสวามีต่อมาก็มาทราบว่าพระราชสวามีตายความรักยังผูกพันอยู่พระราชเทวีจึงกล่าวว่าบ่อมฉันทราบพระผู้เป็นเจ้าว่าคนเกิดมาแล้วมันต้องตายพันดาบทจึงได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นทำไมหล่อนจึงได้ร้องไห้ล่ะพระราชเทวีก็บอกว่าบุตรของหม่อมฉันก็ว่าห่วงลูกผูกคอนะมีความรักในลูกเป็นผู้คนแก่ราชสมบัติเพราะเป็นของตระกูลถ้าว่าเขาอยู่ในเมืองเขาจะได้ยกเสวกฉัตรคือได้เป็นพระราชาบัดนี้เขาเกิดเป็นผู้เสื่อมใหญ่เสียแล้วด้วยความโศกถึงอย่างนี้ไอ้ความโศกที่เกิดขึ้นน่ะโศกอย่างนี้นะไม่ใช่โศกเสียดายพระเจ้าปรันธปะจึงได้ร้องไห้พระผู้เป็นเจ้าโปรดทราบตามนี้ด้วยท่านพันดาบทจึงได้กล่าวว่านางถ้านางต้องการอย่างนั้นมันไม่เป็นไรช่างเถินนางอย่าคิดไปเลยถ้าว่าหล่อนว่าถ้าว่าหล่อนมีความปรารถนาจะให้พระราชบุตรได้ราชสมบัติฉันจะทำการอย่างนั้นให้เขาให้ได้ราชสมบัติตามความปรารถนาร่างนั้นพันดาบทได้ให้พินและมนสำหรับช้างรักใคร่แก่ราชบุตรของพระนางแล้วในเวลานั้นช้างหลายแสนมาพักอยู่ที่โคนต้นไทรย้อยลำดับนั้นพันดาบทจึงได้ตรัสกับพระกุมารว่าเมื่อช้างทั้งหลายยังไม่มาถึงที่นั่นเจ้าจงขึ้นต้นไม้เมื่อช้างทั้งหลายมาถึงแล้วจงไร่มนต์บทนี้ดีดสายพินสายนี้ช้างทั้งหมดก็ไม่อาจแม้จะหันหลังกลับมาดูวิ่งหนีไปหลังจากนั้นเจ้าพึงลงมากุมารนั้นก็ทำอย่างนั้นตามที่สั่งทุกอย่างก
กลับมาทูลบอกความเมตต์บอกความที่ทำไปแล้วทุกๆประการขั้นถึงวันที่สองบรรดาบทจึงได้ตรัสกับกุมารว่าวันนี้เจ้าจงไร่มนบทนี้แล้วก็ดีดพินสายนี้ช้างวิ่งไปเหลียวหลังมาดูหน่อยแล้วก็วิ่งหนีไปอีกวันก่อนไม่เหลียวกลัวถึงที่สุดในการต่อมานั้นกุมารก็ทรงตามที่ทำตามคำสั่งทุกอย่างแล้วกลับมาทูลความให้ทราบตามที่ตปฏิบัติแล้วมีผลมารดาบทจึงตัดเรียกพระมารดาของพวกกุมารนั้นมาแล้วตัดว่านางผู้เจริญหล่อนจงให้ข่าวสารแก่บุตรของหล่อนเขาไปจากที่นี่จักเป็นพระเจ้าแผ่นดินจะได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินแน่พระราชเทวีจึงได้ตรัสเรียกพระราชโอรสมาแล้วจึงตรัสว่าพ่อเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าพลันตปะในเมืองโกสัมพีนกหัสนีลิงนำแม่มาทั้งขณะที่มีครรภ์ลูกอยู่ในท้องแล้วก็ตรัสบอกชื่อของเสนาบดีเป็นต้นแล้วตรัสว่าเมื่อเขาพากันไม่เชื่อเจ้าจงเอาผ้ากำพลอันเป็นพระภูษาห่มและพระธรรมรงค์อันเป็นเครื่องประดับของบิดานี้แสดงเมื่อตรัสอย่างนี้แล้วก็ส่งพระราชบุตรไปเป็นอันว่าการส่งไปก็ได้กันแค่กันส่งไปธรรมดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะไปจากนี้ไปไม่ได้เพราะเวลามันหมดหรือเวลาอีก5นาทีก็คุยกันก่อนในตอนนี้ก็ย้อนหลังสักนิดหนึ่งคืออ่านหนังสือนี่อีหลอกคอแครกอยู่บ้างนะสำนวนไม่ได้สระสวยไม่ได้ดูหนังสือไม่จำในความไม่ก่อนก็รวมความว่าขึ้นชื่อว่าชีวิตของคนเนี่ยมันเป็นอนิจจังว่าเจ้าเทนได้เกิดในตระกูลกษัตริย์เป็นลูกของกษัตริย์ตั้งแต่พลัดพรากจากกันมาแต่พระเจ้าพลันตปะก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นไม้ถ้าจะเป็นไม้ต่อไปได้ยังไงก็ไม่ทราบอาจจะมีมเหสีน้อยๆเล็กๆอีกมากก็ได้รวมความว่าชีวิตถึงแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ก็ไม่พ้นจากความตายเป็นนพระเจ้าพลันตปะก็ต้องตายอีกองหนึ่งแต่ที่พระพุทธเจ้ากล่าวว่าปิยโตชายเตโสโกปิยโตชายเตพยังความเศร้าโศกเสียใจมาจากความรักภัยอันตรายมาจากความรักพระนางที่ต้องเสียใจเพราะว่ามีความรักในพระเจ้าพลันตปะซึ่งเป็นพระราชสวามีภัยจะเกิดมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยราชโอรสคือพระราชบุตรควรจะเป็นกษัตริย์เธอว่าอย่างนั้นถ้าจัดไม่ได้เป็นกษัตริย์เธอจึงเสียใจกรวมความว่านิทานวัตถุพระสูตรที่กล่าวมาในตอนนี้เป็นเรื่องของอนิจจังทั้งสิ้นไม่มีอะไรเที่ยงเพราะนางอยู่ในพระราชฐานต้องถูกนกจับมาพัดพรากจากคนของรักของชอบใจพระราชสวามีแล้วต่อมาในตอนนี้ท่านอัลลภกะดาบสท่านตั้งใจว่าจะบวชเพื่อความพ้นทุกข์ในที่สุดพระนางก็เกิดไม่ไว้วางใจเกรงว่าพันดาบสจะทิ้งไปก็ต้องทำให้พันดาบสทั้งแก่แล้วกลับกลายเป็นคนหนุ่มใหม่นั่นคือต้องมีเมียสาวอันนี้ก็เป็นอนิจจังอีกมันไม่เที่ยงแล้วเป็นอนัตตาความเป็นโสดต้องสลายตัวไปแต่ความเป็นมาของชีวิตไม่อยู่มันก็ไม่มีสุขมีแต่ความทุกข์ฉะนั้นเขาบรรดาแทนพุทธบริษัทไอ้ความเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงก็ดีทุกขังความเป็นทุกข์ก็ดีอนัตตาในที่สุดพังสลายตัวก็ดีมันมีทุกสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงเล่าให้ฟังนี้เป็นเรื่องราวก่อนหน้าที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จมาสู่เมืองโกสัมพีรวมความมาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ที่ท่านฟังก็จงนึกว่าทั้งหมดอาจจะถึงเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งความแก่ถึงเราเหมือนกับท่านอัลลภกะดาบสแน่แต่ความพลัดพรากจากของรักของชอบใจต้องมีกับเราแน่บิดามารดาเป็นที่รักต้องจากเราไปหรือเราอาจจะจากท่านจากเป็นไม่เป็นไรจากตายเดี๋ยวหลังก็ไม่พบ
ฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าประมาทในชีวิตจงคิดว่าการเกิดอย่างนี้มันเป็นทุกข์ถ้าเราจะเป็นเทวดาหรือผมก็มีสุขชั่วคราวเรามุ่งมั่นปรารถนาจุดเดียวคือนิพพานนั่นคือหนึ่งนึกถึงความตายไว้เสมอว่าชีวิตนี้มันจะต้องตายหลังจากนั้นยึดคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการคือพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่งปฏิบัติตามท่านท่านว่าอย่างไหนดีเราทำตามอย่างไหนไม่ดีเราควรละแล้วก็ทรงศีลให้บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่ยุโยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วจิตตั้งอยู่ในพรหมวิหารสี่เป็นปกติจิตมีเมตตาความรักคนและสัตว์ในโลกเสมอด้วยรักตัวเราจิตมีความสงสารปรารถนาจะเกื้อกูลให้คนและสัตว์มีความสุขทำได้ไม่ได้ใจอย่างนี้เป็นสุขเราจะไม่อิจฉาริษยาใครเมื่อคนอื่นได้ดีเพราะยินดีด้วยเราจะไม่ซ้ำเติมใครจะวางเถยเมื่อคนอื่นเพียงพร้ำเพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านเราหวังพระนิพพานได้แน่ถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานเพียงใดถ้าตายจากความเป็นคนก็ไปเป็นเทวดาหรือพรหมลงมาจากเทวดาหรือพรหมจะไม่พบกับอบายภูมิ4คือเป็นสัตว์นรกเปรตสุรกายสัตว์ดิฉันจะไม่มีกับบุคคลผู้มีความรู้สึกอย่างนี้ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีรูปร่างหน้าตาสวยทรงสะสวยมีโรคภัยน้อยย่อมเป็นที่รักของบุคคลทั้งหลายมีอายุยืนนานทรัพย์สมบัติสิงครานจะบริบูรณ์พอกพูนไม่มีอันตรายกับทรัพย์สินแล้วก็บุคคลอยู่ใต้บังคับบัญชาอยู่ในอาวาสจะทำให้เรามีความสุขวาจาจะเป็นที่พูดอะไรใครก็อยากฟังใครก็อยากเชื่อและจะไม่เป็นคนไร้สติสัมปชัญญะประสาทจะไม่ฟั่นเฟือนคือไม่เป็นคนบ้าและไม่เป็นคนเป็นโรคสมศาสตร์อรบรรดาท่านพุทธบริษัทมองดูเวลาก็หมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูนผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้รับฟังทุกท่านสวัสดีท่านภิกษุสามเณรทั้งหลายและบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับฟังสำหรับวันนี้ก็มาฟังเรื่องในสมัยที่ผมเป็นคนบ้าแล้วก็วันที่พูดเก็บเสียงไว้ก็เป็นวันที่22กรกฎาคม2527ทั้งนี้เพื่อว่าผมตายไปแล้วจะได้ทราบว่าผมพูดไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่ความจริงเรื่องผมเป็นคนบ้านี่ผมเป็นมาหลายปีตั้งแต่พ.ศ. 2518ความบ้าของผมมาระงับลงเมื่อปีพ.ศ. 2524แต่ว่าท่านทั้งหลายอยากจะถามว่าทำไมถึงบ้าแต่ความจริงผมรู้สึกตัวว่าผมยังไม่ได้บ้าแต่ว่าถ้าจะบ้าก็ใช่เหมือนกันที่ว่าใช่ก็เพราะว่าอารมณ์ไม่เหมือนคนอื่นตามธรรมดาถ้าเราเข้าวงเล่าไปนั่งกับคนที่เขากินเหล้าถ้าเราไม่กินเหล้าด้วยเขาหาเราบ้าเขาเล่นการพนันถ้าเราไม่เล่นการพนันกับเขาเขาหาเราบ้านี่แต่นี่ถ้าเข้าวงพระ ถ้าพระท่านเอาแต่ตำราอย่างเดียวแล้วก็ไม่ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าซึ่งมีความรู้ไม่เหมือนเขาเขาก็หาเราบ้า แต่สำหรับความบ้าของผมไม่ใช่แต่ว่าพระจะให้บ้ามันเป็นทั้งพระทั้งประชาชนหลายคนด้วยกันที่เขาให้บ้าความก็มีว่าเมื่อพ.ศ. 2518ปีนั้นหล่อรูปหลวงพ่อปาน
ที่วัดท่าสุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีท่านหญิงวิภาวดีคือหม่อมเจ้าหญิงวิภาวดีท่านได้ทูลเชิญพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวกับสมเด็จพระบรมราชินีนาถให้มาเททรงเททองแล้วก็ในการนั้นตามธรรมดาพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวนี่ท่านเสด็จไปไหนสิ่งมหัศจรรย์ที่เราไม่คิดก็จะปรากฏขึ้นเสมอนั่นคือฝนตกอากาศปกติธรรมดาไม่น่าจะมีฝน ก็มีฝนตกลงมาแต่เวลาที่ฝนตกฝนไม่ทำความเสียหายแก่งานเลยทุกคนเกือบกลับมีความชุ่มชื่นเพราะเวลานั้นเป็นเวลาฤดูร้อนมากเป็นเดือนเมษายนแต่ว่าพอเวลาใกล้ที่พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวจะทรงเสด็จจริงๆจะมาถึงฝนก็หายหมดปรากฏว่าคนทุกคนรับความชื่นใจเป็นพิเศษ อาการอย่างนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสมณีและญาติโยมพุทธบริษัทที่รับฟังโปรดทราบจะคิดว่าฝนตกเป็นเรื่องธรรมดาของอากาศดินฟ้าอากาศอันนี้ไม่จริงแน่ทางนี้เพราะอะไรเพราะว่าพิสูจน์แล้วก็เวลาพวกเรามากันเองพระมากันตั้งเยอะแยะทำไมฝนไม่ตกและก็ฤดูนั้นไม่ใช่ฤดูฝนก่อนหน้าที่ฝนจะตกก็ไม่มีทีท่าเลยว่าฝนจะตก สำหรับวันนี้เสียงแกรมแอมไอขาดเสียหมาบังก็ต้องขออภัยเรายังป่วยอยู่มากตอนเช้าเดินโซซัดโซเซถึงเวลาบ่ายโมงอาการยังไม่ค่อยดีขึ้นมาตอนนี้ก็รู้สึกว่าใจสั่นลิกแต่ว่าเพื่อธรรมะเพื่อธรรมะผมก็ทำทำเพื่อสุดช่วยการปฏิบัติกับบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีฉะนั้นหากว่าเสียงจะแหบแห้งไปบ้างการขาดเสื้อขาดเสื้อผ้าจะปรากฏขึ้นก็ต้องขออภัย เป็นนั้นว่าเมื่อพระบาทสมเด็จเจ้าหัวทรงเสด็จและมีพระบรมราชินีนาถเสด็จด้วยการเททองปรากฏขึ้นต่อมาก็มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวในโบสถ์ในพระอุโบสถพระองค์ก็ทรงตรัสถามหลายๆอย่างแต่ว่าพวกคนทั้งหลายโปรดทราบไปด้วยนะ การจะคุยกับคนก็ต้องดูว่าคนประเภทนั้นเป็นอะไรอันนี้ผมไม่ได้หมายความว่าพระองค์เป็นพระบาทสมเด็จเจ้าหัวของประเทศไทยโดยเฉพาะผมหมายถึงว่าท่านผู้จะคุยกับเราเป็นผู้ทรงธรรมหรือเปล่าสำหรับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ผมทราบมาดีพระองค์ทรงธรรมดีเลิศเพราะผมก็ไม่เคยเห็นใครปฏิบัติได้ดีในอย่างดีอย่างพระองค์ถ้าจะถามว่าเอาผมก็เปรียบเทียบอย่าเลยครับอย่าเข้าไปเปรียบกับท่านพระกับคฤหัสถ์เปรียบเทียบกันไม่ได้พระมีภารกิจน้อยกว่าคฤหัสถ์คฤหัสถ์มีภารกิจมากกว่าพระเพราะต้องทำมาหากินพระนี่มีชีวิตอยู่เพราะอาศัยคฤหัสถ์เลี้ยงโดยตรงข้อนี้ขอบรรดาเพื่อนภิกษุสมณีทุกท่านจงอย่าลืมถ้าลืมข้อนี้อย่ากลายเป็นคนอกตัญญูไม่รู้คุณคนความดีของพวกเราจะหมดไม่ปรากฏว่าเป็นคนมีความดีเพราะว่าพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญวันนี้มิตังสาธุรูปานังกตัญญูกตเวทิตาซึ่งแปลเป็นใจความว่าความเป็นผู้มีความกตัญญูรู้อุปการะคนที่ท่านทำแล้วคือท่านช่วยเราท่านสงเคราะห์เราแล้วแล้วเราก็ตอบสนองท่านด้วยความดีพระพุทธเจ้าทรงยกย่องว่าเป็นคนดีถ้าเราขาดความกตัญญูรู้คุณกับท่านผู้มีคุณในเมื่อพระพุทธเจ้าไม่ทรง
ยกย่องว่าเป็นคนดีเราก็เป็นคนเลวฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงอย่าลืมความดีของท่านที่สงเคราะห์แต่สำหรับคฤหัสถ์ก็ต้องดูเหมือนกันท่านส่งเสริมเราท่านสงเคราะห์เราหรือท่านทำลายเราสำหรับท่านที่ทำลายเราแล้วก็เฉยเฉยอย่าไปโกรธท่านอย่าไปว่าท่านให้ถือว่าอาการอย่างนั้นมันเป็นกฎของกรรมในเมื่อกรรมชั่วเข้าไปสนองใจของท่านเข้าไปครองใจท่านผู้นั้นก็อย่าทำความดีอะไรไม่ได้เลยใครเขาทำดีเห็นเป็นชั่วใครเขาทำชั่วเห็นเป็นดีตัวเองก็ชอบประพฤติชั่วชอบเบียดเบียนคนอื่นอยู่เป็นปกตินี่เป็นลักษณะของอกุศลกรรมครอบงำจิตแต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านอย่าลืมว่าองค์พระองค์ทรงทำดีมากเห็นว่าการปฏิบัติของพระองค์การเสด็จไปเยี่ยมบรรดาประชาชนทั้งหลายความจริงพระองค์ไม่ได้เสด็จไปเยี่ยมเฉยๆนะไปถามอย่างนั้นไปถามอย่างนี้แล้วก็กลับไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนั้นก็ยังถือว่าดีแต่ว่าดีไม่มากแต่ว่าที่พระองค์ทรงเหน็ดเหนื่อยใครเขาขาดแคลนน้ำหาทางให้มีน้ำขึ้นใครเขามีความอดอยากหาทางให้มีให้ทรงสนะฐานะดีขึ้น ทรงห่วงใยประชาราษฎร์เป็นอย่างเลิศอันนี้จะต้องคิดว่าอย่างน้อยที่สุดคำว่าความดีอย่างน้อยนะพระองค์จะต้องทรงคุณธรรม4ประการครบถ้วนไปอันดับแรกนั่นคือสังคหวัตถุ4ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าสังคหวัตถุทั้ง4ประการนี้เป็นปัจจัยให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขในท้องที่ที่เราอยู่ถ้าสามารถปฏิบัติได้ทั้งโลกโลกก็จะมีความสุขสังคหวัตถุ4มีอะไรก็คือ1ทานการให้การยื่นโยนกันให้แกงบ้างให้ข้าวบ้างให้ของใช้บ้างตามกำลังที่เราจะพึงสงเคราะห์ถ้าเขาอดเราให้เขาไม่มีเราให้ถ้าเราไม่มีเราอดเขาก็ให้เหมือนกันที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสบูชาและปฏิบูชังผู้บูชาเขาย่อมได้การบูชาตอบวันโกปฏิวันทนังเราไหว้เขาเราก็ได้ไหว้ตอบคำว่าบูชาหมายถึงการยอมรับนับถือไม่ใช่หมายว่าเป็นการจุดธูปเทียนบูชากันไม่ใช่อย่างนั้นยอมรับนับถือซึ่งกันและกันไม่เหยียดหยามไม่ทำลายซึ่งกันและกันยอมรับสิทธิซึ่งกันและกันหนึ่งไม่คิดประทุษร้ายร่างกายเขาสองไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นมาโดยไม่ชอบธรรมสามไม่เย่อแย่งคนรักสี่ไม่พูดปดห้าไม่พูดคำหยาบหกไม่พูดส่อเสียดยุโยงส่งเสริมให้เขาแตกร้าวกันเจ็ดไม่พูดวาจาที่ไร้ประโยชน์แปดไม่ดื่มสุราเมรัยเก้าไม่อยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดมาโดยไม่ชอบธรรมแล้วก็สิบไม่คิดประทุษร้ายใครสิบเอ็ดทำความเห็นให้ถูกก็รวมความว่าถ้าอาการทั้ง10ประการนี้ส่งตัวโลกก็มีความสุขนี้ปัจจัยส่วนหนึ่งที่เราเกื้อกูลซึ่งกันและกันก็เป็นเหตุให้มีความดีความชอบต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างถนอมน้ำใจกันเพราะต่างคนต่างเป็นมิตรกันต่างคนต่างดีก็หากันมันก็มีแต่ความดีเขาขายแคลนเราให้เราขายแคลนเขาให้ต่างคนก็ต่างรักกันสองปิยวาจาวาจาที่น่ารักวาจาที่น่ารักที่ก็เป็นปัจจัยให้เกิดความสุขกายสุขใจเหมือนกันต่างคนก็ต่างรักกันสามอัตถจริยาการช่วยเหลือในการงานของบุคคลอื่นที่ก็ขายแคลนการงาน
อันนี้ก็เป็นปัจจัยละกันสี่สมานัตตาการไม่ถือตัวไม่ถือตนอันนี้ก็เป็นปัจจัยเกิดความรักรวมความว่าอันดับแรกความดีของบัตรสันตยิวหัวอันดับแรกนี่สังฆวัตถุสี่ประการพระองค์ทรงครบถ้วนเป็นความดีเบื้องต้นที่เราจะพึงเห็นต่อไปก็เป็นประการความดีอันดับที่สองให้ความดีอันดับที่สองนี่ผมไม่จัดเรียงลำดับตามธรรมะนะอันดับที่สองนี่ผมแปลกใจในพระองค์ผมก็ต้องถือว่าผมสู้พระองค์ไม่ได้เพราะว่าพระองค์มีภารกิจมากทำได้อย่างนั้นผมทำยากนั่นก็คือไม่ทรงนินทาใครไม่ทรงตำหนิใครว่าเลวผมคือได้มีโอกาสได้เฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้ง ก็ต้องบอกว่าหลายครั้งไม่เคยทรงตำหนิใครเลยอันนี้แหมเป็นเรื่องหนักที่คนอื่นทำได้ยากจริงๆและการถือพระองค์ว่าเป็นอะไรพระองค์ก็ไม่มีเข้าไปหาใครก็ตามทรงถือว่าเป็นกันเองอยู่เสมอเจนว่าพระบาทสมเด็จเจ้าหัวเวลาเสด็จเยี่ยมประชาชนพระองค์ก็ทรงนั่งใกล้ๆเขาคุยกันแบบธรรมดาธรรมดาครับปู่ย่าตายายทั้งหลายในบรรดาประสงค์นี้ก่อนทั้งหลายต้องคุยตามปกติบางครั้งผมเห็นท่านนั่งพับเพียบคุยกับบรรดาคุณยายทั้งหลายนี่การไม่ถือตัวไม่ถือตนของพระองค์นี่ดีเยี่ยมแต่ว่าครั้งหนึ่งพระองค์ทรงตรัสกับผมเองว่ากิเลสหยาบที่มีความชั่วมากก็คือมามานะการถือตัวถือตนองค์ทรงถือว่าการถือตัวถือตนเป็นความหยาบของอารมณ์เป็นความหยาบของจิตเป็นกิเลสที่หยาบมากอันนี้จริงแล้วก็พระองค์ไม่ทรงถือพระองค์จริงๆผมเคยพบข้าราชการผู้ใหญ่แล้วเศรษฐีข้าราชการผู้ใหญ่จริงๆท่านก็ไม่ถือตัว แต่เท่าที่ผมพบนะข้าราชการผู้ใหญ่ข้าราชการผู้น้อยส่วนใหญ่จริงๆท่านไม่ถือตัวสำหรับผมแต่ว่ามีบางจุดบางท่านกลายเป็นผู้ใหญ่ไปวางท่าซะมองหน้าไม่ไหวเลยเตะท่าบางทีพูดน้ำลายก็เรียกว่าไม่มีหางเสียงก็เรียกว่าเขาพูดยังไงภาษาชาวบ้านผมนึกไม่ค่อยออกคือพูดบนห้วนสะบัดส่วนมากไม่จะเป็นคุณนางคนน้อยวางตัวเกินพอดีผมเห็นแล้วผมก็สลดใจนี่อีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญที่สุดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นั่นก็คือทรงจิตเป็นฌานสมาบัติได้ดีเป็นเลิศผมขอสรรเสริญพระองค์ความจริงการสรรเสริญของผมนี่ก็คงไม่มีผลตอบสนองเป็นวัตถุทั้งนี้ผมไม่ต้องการด้านวัตถุผมต้องการอย่างเดียวคือพูดตามความเป็นจริงอย่าลืมนะว่าผมพูดถึงเรื่องพระบาทสมเด็จจีหัวนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยจริงๆถ้าไปเทียบกับความดีของพระองค์มันไม่พันนากันไม่ไหวส่วนสำคัญคือกำลังใจของพระองค์ในการเจริญสมาธิสามารถเข้าฌานออกฌานได้ตามเวลาตามที่ต้องการสำหรับด้านวิปัสสนาญาณ นั่นท่านทำถึงไหนผมไม่ทราบเพราะเป็นเรื่องความสะอาดของจิตแต่ผมมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงมีความสะอาดของจิตมากเหลือเกินยากที่จะพูดพรรณนาได้และก็มีคนเขาชอบมาถามว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นพระอริยเจ้าไหมหรือว่าเป็นพระโพธิสัตว์อันนี้ผมก็ไม่รู้กำลังใจของพระองค์เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูด้าน
พระราชจริยาวัดของพระองค์แล้วจริยาวัดของพระองค์แสดงออกชัดว่าเป็นจริยาของพระโพธิสัตว์แต่ก็ผมไม่ยืนยันนะครับเพราะผมไม่ใช่พระพุทธเจ้าอันนี้เป็นทางสังเกตของผมเองก็ลงความว่าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงมีความดีขนาดนี้ไม่ดีแต่จริยาที่ประพฤติภายนอกแถมดีภายในไทยดีมากซะด้วยด้านจิตใจนั้นดีมากครับอย่าประมาทท่านนะดาเพื่อนของผมที่ห่มผ้ากาสาวพัด ถ้าเห็นพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จมาหรือไปไหนก็ตามจงอย่าคิดว่าท่านเป็นฆราวาสธรรมดาความจริงท่านก็เป็นฆราวาสทำไมนุ่งสบงจีวรแต่กำลังใจอารมณ์จิตของพระองค์นี่สะอาดมากบางทีพวกผมจีวรสบงจีวรหลายๆท่านไม่สามารถจะทำความดีได้แค่1ใน100ของพระองค์ก็มีมากทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าผมเป็นนักบวชผมย่อมรู้ในจริยาของนักบวชนักบวชที่ดีท่านก็มีมากที่เลวไม่เอาไหนเลยท่านก็มีมากก็ลงความแล้วว่าวันนั้นผมจะต้องเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นวาระแรกที่เสด็จมาถึงวัดท่าสูงก่อนนี้ก็ไม่เคยเฝ้าถ้าผมจำไม่ผิดผมไม่ได้จดไว้นะอาจจะเป็นวันที่20เมษายนก็ได้ก็รวมความว่าก่อนที่จะเข้าพบกับพระองค์ผมทำยังไงอันนี้กำลังใจด้านแรกขอแนะนำกับบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรที่มีกำลังใจไม่เข้มแข็งอย่างผมผมก็ทราบว่าถ้าพบพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตามลำพังคำว่าตามลำพังหมายความไม่ใช่กลุ่มคนมากไม่ใช่อยู่องค์เดียวแต่ว่าเป็นส่วนน้อยตอนนั้นก็ต้องคิดว่าพระองค์เป็นใครสำหรับกำลังใจผมมีความรู้สึกเหมือนกับที่ยายที่เขาเขียนกันเพราะว่าประเทศเมื่อถึงคราวทุกข์ยากลำบากยากแค้นจะต้องมีพระราชาทรงธรรมที่เรียกว่าธรรมิกราชและธรรมิกราชามาสงเคราะห์ความจริงธรรมิกราชก็ดีธรรมิกราชาก็ดีก็ไม่มีอะไรถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าพระราชาผู้ทรงธรรมถ้าเรียกธรรมิกราชขึ้นมาว่าโอ้โหใหญ่โตเหลือเกินแต่ความจริงก็ใหญ่คนที่ทรงไว้ซึ่งความดีเราจะถือว่าเล็กไปได้เขาจะมีฐานะเช่นใดก็ตามถ้ามีความดีเราก็ต้องเทิดบูชาความดีของท่านผู้นั้นแต่นี้สำหรับพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวที่ผมไม่สงสัยที่ไม่สงสัยเขาจะว่ายังไงก็ช่างเพราะในยุคนั้นเขาหาผมเป็นคนบ้าอยู่แล้วเนี่ยผมก็ต้องบ้าคิดตามอารมณ์ของผมผมคิดว่าวันนี้เราจะพบกับพระราชาผู้ทรงธรรมเรียกตามภาษาบาลีว่าธรรมิกราชถ้อยคำของพระองค์ที่ทรงตรัสออกมาแต่ละคำต้องประกอบไปด้วยธรรมและสำหรับผมเองก็ไม่ใช่เฟื่องฟูในธรรมไม่ใช่เป็นผู้มีความรู้รอบคอบทุกสิ่งทุกอย่างอย่างที่บรรดาบางท่านมีความรู้อยู่ผมจะทำยังไงถ้าพระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวทรงถามอะไรขึ้นมาแล้วผมตอบไม่ได้คำว่าผมตอบไม่ได้ผมก็ไม่ได้อายพระองค์เพราะว่าผมเองก็ไม่ใช่สัพพัญญูไม่รู้ทั้งหมดผมสามารถจะตอบได้ก็ได้ไม่ได้ก็ได้แต่ก็คิดในใจว่าถ้าอะไรบ้างที่ไม่เกินความสามารถของเราและก็ไม่เกินความสามารถของท่านผู้สงเคราะห์สงเคราะห์ผมอยู่นะท่านผู้สงเคราะห์ผมอยู่นี่เป็นท่านที่พวกท่านเคยเห็น
แต่ก็ไม่ปรากฏเป็นร่างเนื้อหรือหนังให้ปรากฏผมคิดว่าผมควรจะตอบได้ทุกอย่างที่พระองค์ทรงตรัสถามทั้งนี้คงไม่ต้องคงก็จะไม่ใช่เฉพาะปัญญาของผมเพราะจะขอพึ่งบารมีท่านผู้ทรงคุณพิเศษดังนั้นเวลาที่จะเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จจิ๋วหัวในพระอุโบสถในโบสถ์วัดท่าสูงก็ได้รัตนาบารมีของทุกๆพระองค์ที่ทรงเคราะห์ว่าถ้าพระบาทสมเด็จจิ๋วหัวทรงถามอะไรขึ้นมาก็ขอให้ตอบได้ตรงตามความเป็นจริงวันนั้นมีโอกาสอยู่กับท่านคือท่านสนทนาด้วยตามที่เวลาเจ้าหน้าที่เขาบอกมาก็บอกว่าพระองค์ทรงใช้เวลา45นาทีซึ่งมีใครเขาบอกมาก็ไม่ทราบว่าพระองค์จะทรงพบได้แค่15นาทีผมคิดว่าคนอย่างผมที่มีวาสนาบารมีต่ำต้อยอย่างนี้ถ้าจะมีโอกาสอยู่กับพระเจ้าอยู่หัวเพียงครึ่งแค่ครึ่งวินาทีผมก็ชื่นใจทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เดียวของประเทศไทยคือประเทศไทยจะมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งละหนึ่งองค์และคนไทยเวลานั้นทั้ง45ล้านคนก็ยากที่จะเข้าไปใกล้แต่ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์นี้แปลกกว่าองค์อื่นทั้งหมดซึ่งมีประชาชนได้มีโอกาสเข้าใกล้พระองค์มากที่สุดในดินแดนต่างๆที่พระองค์ทรงเสด็จแล้วเสด็จไปเข้านั่งไกลคนมีโอกาสขยี้ขุดโอชาปาสัยพูดโดยเสมออันนี้เป็นของหาได้ยากแต่ถึงกันนั้นก็ดีทุกคนก็จะทำอย่างนั้นได้ยากท่านจะหาคนทุกคนไม่ได้ทั้ง45ล้านคนเวลานั้นแล้วถ้าผมมีโอกาสสักครึ่งวินาทีผมก็จะชื่นใจว่าใน45ล้านคนผมก็คนหนึ่งที่มีโอกาสเขาได้เข้าเฝ้าพระราชาผู้ทรงธรรมคำว่าพระราชาผู้ทรงธรรมอย่าคิดว่าผมยกย่องพระองค์เกินความเป็นจริงนะผมบอกแล้วนี่อย่างต้นอันดับต้นสังหาวัตถุสี่พระองค์ครบถ้วนขั้นสุดท้ายกำลังใจสูงส่งในด้านสมถวิปัสสนาและขันติกำลังใจเมตตาพระองค์ทรงดีมากคือใครว่าอะไรก็ตามนินทาอะไรก็ตามไม่เคยโต้ตอบและก็ไม่เคยตำหนิใครว่าชั่วอันนี้หาได้ยากยิ่งถ้ามากไปกว่านี้ผมคิดว่าเทปอีกสักร้อยมนผมพูดเรื่องของท่านไม่จบก็รวมความว่าวันนั้นเข้าไปพระองค์ก็ไม่ทรงแสดงชัดไม่เคยถือพระองค์และผมเองก็เป็นพระป่าพระดงราชาศัพท์ผมก็เข้าใช้กับเขาไม่เป็นไม่รู้ว่าพระก็พูดกับเจ้าแผ่นดินว่าอย่างไรผมก็เล่นลูกทุ่งตามปกติตามปกติของผมท่านถามมาผมก็ตอบไปท่านถามมาผมก็ตอบไปผมจำไม่ได้ถามเรื่องอะไรบ้างมาในช่วงหลังที่พอจะนึกออกท่านถามถึงภาวะความเป็นไปของชาติและประชาชนในชาติเห็นไหมบรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรท่านญาติโยมพุทธบริษัทท่านไม่ได้ถามว่าพระองค์จะมีความสุขพระองค์เองจะร่ำรวยขนาดไหนไม่ได้เคยปรารภถึงพระองค์เองเลยทรงปรารภเฉพาะว่าเวลานี้เนี่ยบ้านเมืองมันเต็มด้วยความคับแคบบรรดาประชาชนอดอยากยากจนกันมากฝืดเคืองมากท่านถามว่าต่อไปชาติเราจะเจริญรุ่งเรืองขนาดไหนและยังมีความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนถามเข้าตรงนี้บรรดาเพื่อนภิกษุสามเณรผมก็ไม่ไหวที่ตัวคนเดียวเนี่ยไม่ไหวสู้ไม่ได้แล้ว งานเหนื่อยก็เหนื่อยไม่มีการเตรียมการไม่มีหมายกำหนดการบอกจะถามกันอย่างนั้นที่ไม่ได้ว่าท่านถามเกินพอดีนะไม่ใช่ผมทำยังไงผมก็ต้องเอาบารมีพระพุทธเจ้าเขาช่วย
และบารมีของบรรดาพระสาวกทั้งหลายและเทวดาและพรหมเขาช่วยผมนึกไปก่อนแล้วเนี่ยขอให้ดลใจผมตอบได้เมื่อท่านถามมาผมก็ถวายพระพรไปเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้าเขตพ.ศ. 2524บ้านเมืองของเราจะเข้าเขตชะตาฟ้าสางคำว่าฟ้าสางนี่ก็หมายความมันยังไม่สว่างยังมองเห็นหน้าก็ไม่ถนัดแต่ว่ามันก็ดีกว่ามืดถ้ามืดตื้อเสียทีเดียวจะมองไม่เห็นอะไรเลยฟ้าสางเห็นบ้างรางๆแต่ไม่ชัดเจนเห็นคนรู้ว่าเป็นคนแต่ยังไม่รู้หน้าเป็นยังไงขาวหรือดำผมงอกหรือผมดำก็ไม่ทราบนี่เปรียบเทียบกันให้ฟังยะตาของประเทศไทยก็เช่นเดียวกันถ้าปี24จะเริ่มเข้าเกณฑ์บอกว่าประเทศไทยต่อไปนี้จะไม่ยากจนนักท่านก็ทรงถามต่อไปถามถึงว่าอะไรมันจะมีขึ้นมาบ้างมันจะดีขึ้นมายังไงผมก็จำชัดไม่ได้อยากถ้าว่าต้องการจะทราบชัดให้อ่านหนังสือพระเมตตาเพราะตอนนั้นเขียนระยะไกลก็ทูลไปอะไรได้บ้างก็ไม่ทราบแต่พูดเรื่องถึงน้ำมันด้วยมันมีแร่ธาตุน้ำมันแต่ว่าวันนี้จะไปถึงไหนกันล่ะก็ต้องหยุดกันแค่นี้ก่อนพอสัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วนี่ถ้าคืนพูดไปเทพมันก็เลยหน้าไปใช่ไม่ได้ขอลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนภิกษุสามเณรผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี